แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรเกิดในที่ทำไมต่างกันขนาดนี้ฮะซ้อมไปเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่อันเดิมแท้เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านเพื่อนสาธมิกนะครับพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะพระสงฆ์จากวัดพระธาตุจอมทองนะครับท่านคณะผู้บริหารท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีคณะต่างๆนะฮะเรามีหลายคณะนะฮะเอาเป็นคณะต่างๆก็แล้วกันเพราะว่าเรามีหลายคณะเอ่ยไม่หมดบุคลากรและนิสิตทุกคณะวิชาครับผมใกล้ชิดสนิทสนมกันไปเลยนะครับเหมือนญาติพี่น้องรูปได้คำได้นะครับสำหรับผู้ชายรูปได้คำได้เลยนะครับเหย่าไม้แย่พระอาจารย์ก็โอเคแล้วครับผมมันจะอันตรายครับผมอบอุ่นครับโอ้ยไม่คิดว่าจะอบอุ่นขนาดนี้นะครับมาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วเพียงคณะเดียวใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่าคณะอะไรอย่าน้อยใจนะถ้าจำไม่ได้ศึกษาศาสตร์ไหมฮะหรือการจัดการไม่แน่ใจนะศึกษาศาสตร์นะฮะประทับใจครับเวลาเราเห็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนชั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากมายขนาดนี้นะครับผมพอเข้ามาก็นึกว่าเป็นรายการสำรวจโลกนะฮะต้นมงต้นไม้พฤกษานานาพันธุ์นึกว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะฮะตอนแรกบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ปลอดภัยมอเตอร์ไซค์จอดด้านหน้าเพราะว่าโค้งเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ไปเอ่ยชื่อได้นะฮะท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยั่วเยี้ยเต็มมหาวิทยาลัยนึกว่าเป็นฮานอยเวียดนามซะอีกนะครับปริมาณมอเตอร์ไซค์เยอะมากที่นี่นี่ปลอดภัยครับสบายใจมากเลยทีเดียวมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนะเมื่อ2ปีที่แล้วพระอาจารย์มาก็เห็นมีการสร้างถนนหนทางอิฐตัวหนอนในต่างๆนะครับไม่น่าเชื่อครับ2ปีต่อมามาอีกครั้งยังอยู่ที่เดิมนะฮะไม่ใช่เขาทำเรื่อยๆมีเส้นนั้นเส้นนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะพัฒนานี่เพิ่งจะ2เริ่มปีที่3นะเข้าสู่ปีที่3นะฮะท่านถือว่าอายุน้อยมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆเราถือว่าอลังการมากครับอาจารย์นั่งตะลึงมากเลยนี่เขาจะมีรูอะไรนักหนาฮะเนี่ยทำไมเขาช่องระบายอากาศอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นหลอดไฟนะฮะท่านโอ้ดีใจฮะดีใจมีกันอะไรไฟมงไฟไหม้อะไรต่างๆด้วยเรียบร้อยแล้วปีหน้าใช่ไหมปีหน้าจะรับปริญญาที่นี่ครั้งแรกแล้วรับกับบุคคลที่ทรงเป็นกันเองมากหญิงพิการจบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยืนไม่ได้นั่งรถเข็นพระองค์ก็น้อมพระวรกายสุดยอดเลยนะฮะพระราชทานปริญญาบัตรย้อนภาพกลับไปผู้ชายแขนขาไม่มีนะพระองค์เสด็จลงไปเลยฮะแล้วก็เอาไปปริญญาแล้วก็ใช้คอนหนีบนะฮะเพราะว่าไม่มีแขนทรงเป็นกันเองมากสมเด็จพระเทพพระราชสดาสยามบรมราชกุมารีของพวกเราหนูได้ยินแล้วก็ดีใจกับพวกเราด้วยนะพวกเราดีใจไหมลูกวันนี้พบพระดีใจไหมเอ่ยหน่อยไม่ได้แค่พบกับพระรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเกรด A บ้างเล็กน้อย C นี่แทบไม่มาให้เห็นหน้าเลยนะโอ้โหใครเสียใจเอามือลงขอบคุณมากครับไม่ค่อยจะจริงใจกับพระเท่าไหร่ไม่จริงใจพระก็ไม่กล้าเทศนะลูกนะเทศตามความจริงใจของคนฟังจริงใจมากก็เทศมากเต็มใจมากก็เทศมากจริงใจน้อยเต็มใจน้อยกว่าเทศน้อยเอาไหมเอามือลงอีกครั้งละกันคอนเฟิร์มว่าเราดีใจแน่นอนยืนยันพบพระดีใจยกมือขึ้นจ้าเสียใจเอามือลงเนี่ยเรียนรู้เร็วนะ
ดีใจอำเภอลงลงได้แล้วขออนุญาตทักทายเป็นสไตล์ธรรมะเดลิเวอรี่ไม่ทักแบบนี้ก็ไม่ใช่เราเคยได้ยินเนี่ยฟังธรรมะนั่นแหละฟังธรรมะแล้วจะไม่แล้นแค้นฟังตะกะแตนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่มันเก่าแล้วโลกสมัยนี้ต้องเปลี่ยนไปตามความนิยมฟังธรรมะแล้วจะไม่บูมบามไปฟังใบเตยอาสยามจะเอาท่าเต้นด้วยไหมฮะอย่าเลยครับผมแค่เอ่ยชื่อเพลงก็เขินพอแล้วฮะฟังธรรมะแล้วจะไม่บูมบามไปฟังใบเตยอาสยามแน้นอกยกออกอะไรเงี้ยนะฟังธรรมะแล้วจะร่าเริงไปฟังเท่งเถิดเทิงออดแอดออดแอดเอาสองเพลงนี้ก็พอเนาะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจุดจุดจุดเป็นคำถามที่พิกซ่าทราบข่าวว่าจากบริษัทเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะไม่แน่ใจนะไม่ได้คอนเฟิร์มข้อมูลสรุปว่าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยของสตีฟจ็อบส์ลูกนึกออกใช่ไหมครับสตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกจาก Apple แล้วก็ไปพักรักษาเลียแผลใจอยู่ที่อินเดียเริ่มนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาอเมริกาเขายังไม่ได้เข้าให้ไปทำงานที่เดิมก็เลยไปตั้งบริษัทเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Pixar ผลิตแอนิเมชันให้เราดู Toy Story 1 2 3รู้จักไหมครับ Toy Story ได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่อง Nemo Nemo ปากการ์ตูนว่ายน้ำตามหาพ่อพ่อติดแหติดอวนไปวออีวออีหุ่นยนต์ซอกกราวบ้านนอกอัดขยะเป็นสี่เหลี่ยมไปเจออีฟอีฟตามหาใบไม้นะอีฟไปตามหาที่ไหนก็ไม่รู้ครับเจอแค่ยอดเดียวที่ทำมาที่นี่เจอเป็นล้านไปตามหาไหนก็ไม่รู้ในที่นี่เยอะครับผมได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเขาเลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยครับชอบถามนักศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจุดจุดจุดเช่นลักษณะอันพึงประสงค์ของพวกเราครับข้อแรกซื่อสัตย์อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราซื่อสัตย์มีโอกาสไปแฟรงก์เฟิร์ตมาครับเยอรมันครับอะไรก็เป๊ะลูกรถเมย์มา 9:26 นตุออดตุออดพระเหนือเราไปอยู่ที่วัดพุทธปิยวรารามแฟรงก์เฟิร์ตลูกสมปองเร็วๆลูกทำไมครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับ 9:26 รถเมย์มาโอ้ยมันต้องเลทบ้างละครับมันไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกครับเป๊ะจริงๆลูก 9:26 นาทีอะไรก็เป๊ะฟุตบาทเอาไว้เดินก็เป๊ะเอาไว้เดินอย่างเดียวครับพระจันทร์งงมากเลยฟุตบาทเอาไว้เดินอย่างเดียวเราไม่ชินนึกออกไม่ลูกเราเป็นคนไทยเพราะฟุตบาทบ้านเราเป็นร้านลาบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านจิ้มจุ่มมันเหงาอ่ะนึกออกไหมบ้านเรามันเหมือนมีญาติอยู่ทั่วไปเลยอ่ะฟุตบาทก็มีญาติเราเอายศจังหวัดไหนหรือยศโอดอนก็มาหากินไก่แท้อะไรทำนองเนี้ยก็ได้พูดได้คุยกันครับผมอันนี้เอาไว้เดินอย่างเดียวฝรั่งมาเมืองไทยงงนะเอาฟุตบาทเป็นลานลาบแล้วคนจะเดินที่ไหนคนก็เดินที่ถนนไงแล้วรถจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งที่ถนนไงแล้วเป็นยังไงได้ออโต้บานทางด่วนด่วนจริงๆลูกไม่เสียเงินและวิ่งเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นทางด่วนถนนหนาเป็นศอกสองศอกครับจะหนาไปไหนนักหนาอย่างนี้น้ำมันจะแทรกเข้าไปได้ยังไงมันก็ไม่ผุไม่พังบ้างสิควรจะมีหลุมบ่อเอาไว้ศึกสติบ้างเห็นไหมครับตัวประกอบขับรถเก๋งไปถ่ายละครที่ฉะเชิงเทราเจอหลุมกลางถนนครับตกใจครับเจอหลุมหลบหลุมครับชนพระมรณภาพหลบทำไมลงหลุมไปเลยลงหลุมแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วนี่หลบหลุมชนพระมรณภาพยาวเลยไม่ได้เทศอีกเลยอะไรก็เป๊ะลูกน้องซิ่งน้องกันครับเป็นหนุ่มวัยรุ่นไทยเยอรมันครับพาพระจันทร์ไปเมืองโคลนไปที่ไหนนะกันเมืองโคลนอะไรโคลนเมืองโคโลนนะครับเอ้าก็เรียกโคโลนสิที่นี่เขาเรียกเมืองโคลนพระจันทร์วิ่ง210ลูกโอ้โหทางด่วนวิ่ง210บ้านเราแค่120นี่ตำรวจก็โบกแล้วครับ210นี่หน้าโยมพ่อโยมแม่หน้าเจ้าวาดหน้าเพื่อนหน้าญาติสนิทมิตรสหายขึ้นมาให้ล่ำลาหมดเลยครับผมลานะครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับคงไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วล่ะครับมันวิ่ง210ครับหลวงพ่อบ้านเราแค่120ก็จะมาแล้วครับคือเมืองนอกนี่ตำรวจหาไม่เจอลูกเหงาเหงาไม่มาดูแลประชาชนเลยอ่ะตั้งด่านบ้างให้เราได้คุ้นเคยกับตำรวจบ้าง
จับหมวกกันน็อกเรานิดนิดอันนี้ไม่ได้ห่วงใยพวกเราเลยวิ่ง210ไม่มีใครมาโบกเลยลูกเมืองนอกเวลาเราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแล้วก็ไปจ่ายตามบินตามหมาย100สวิตฟรัง100ยูโรถ้าอยู่เยอรมันแต่บ้านเราครับถ้าเกิดเราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแต่ไม่ได้ใช้ครับมีกดไปกดแคนเซิลติ๊งก็จะมีสน.พุ่มไม้สน.เสาไฟฟ้าสน.ก่อกลางถนนเข้าประชิดตัวเราโดยที่เราไม่ได้เชิญอบอุ่นน่ะแถวบ้านเรียกอบอุ่นสวัสดีครับเมื่อกี้คุณผ่าไฟแดงนะครับคุณผ่าไฟแดงนะครับผมไม่ได้ผ่านะครับจ่าผมไม่ได้ผ่านะครับคุณฝ่าครับคุณฝ่าครับคุณเชื่อผมนะครับคุณฝ่าครับคุณฝ่าผมไม่ได้ผ่านะครับจ่าผมไม่ได้ผ่านะครับคุณฝ่าคุณฝ่าก็จะผมถนัดคุณฝ่าแน่นอนคุณฝ่าแน่นอนผมไม่ได้ผ่านะครับจ่าไม่ได้ผ่านะครับผมไม่เต็ม2ตาแล้วว่าคุณฝ่าคุณยังไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยฮะผมเข้าใจครับจ่าแต่ผมไม่ได้ฝ่าแน่ประเดิมประเดิมไม่ฟ้าก็ไม่ฟ้านี่คือกรณีไฟแดงเยาวเล่นเผื่อใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจเยาวเล่นโลกตำรวจไทย 100% มีที่เป็นแบบนั้นแค่ 2% ถือว่าน้อยมากครับอีก 98% ดีหมดเลยแต่ชีวิตพวกเราโชคร้ายเองแถวบ้านเรียกซวยขับไปไหนก็เจอแต่ 2% นั้นกระจายกันอยู่เยอะเหลือเกินคุณยายกราบย่าโมโลกสงกรานต์ปีใหม่ไทยย่าโมกระเป๋าตังหายไม่รู้ใครล้วงไปอันตรายนะครับต้องดูให้ดีนะครับผมนี่รองเท้าถอดไปข้างนอกด้วยจำกลิ่นตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยแหวนแหวนครับไฮโซพิธีกรครับเดินในห้างครับเจอล้วงกระเป๋าไปหลายหมื่นเลยครับเหมือนกันคุณยายกระเป๋าตังหายย่าโมไม่รู้ใครล้วงไปจะไปเยี่ยมหลานก็ไม่ได้ถ้าย่าโมศักดิ์สิทธิ์จริงขอสัก500เด้อตำรวจท่านหนึ่งจบใหม่ๆซิกแพคจบใหม่จะซิกแพคนานๆไปจะวันแพคนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณยายว่าไงนะครับขอย่าโม500คนตำรวจกระเป๋าตังหายมันไม่รู้หายไปไหนเลยขอย่าโม500ย่าโมท่านภารกิจเยอะครับเพราะว่าคนมาขอท่านเยอะมากครับยายนี่เป็นลำดับที่พันกว่าเลยนะครับผมขออนุญาตช่วยคุณยายเองแล้วกันนะครับขออนุญาตดูกระเป๋าสตางค์นิดนึงครับคุณยายอุ้ยมี500พอดีเลยจอกๆยังไม่ได้ทานข้าวผมขออนุญาตเก็บไว้รับประทานอาหารเอง200ขออนุญาตช่วยคุณยาย300แล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณยายครับโชคดีครับขอบคุณมากนะคุณตำรวจพอตำรวจไปปั๊บกราบย่าโมเลยโอ้ยย่าโมศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอปุ๊บได้ปั๊บเลยแต่ที่หน้าที่หลังไม่ต้องฝากตำรวจมานะเมื่อกี้มันอมไป200เรากลับมาที่พวกเราดีกว่านะครับความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อคนที่เรารักก่อนจะมาเรียนเราบอกคนที่เรารักว่ายังไงครับเข้าไปเรียนก่อนนะตัวเองไม่ใช่คนรักอย่างนั้นคนรักคือพ่อแม่เราครับพระอาจารย์ก็บอกพ่อแม่ครับขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะครับไม่แน่ใจว่าฟังออกไหมทราบว่ามีทั้ง4ภาคนะครับขออนุญาตเช็คก่อนครับเจ้าของพื้นที่ภาคเหนือยกมือขึ้นครับภาคเหนือคนเหนือเท่านั้นไม่ค่อยชนะหรอกจับเจ้าเจ้าเจ้าตลอดเลยเจ้าเจ้าเจ้าคนใต้ครับคนใต้ยกมือขึ้นได้ยินข่าวว่ายะลาปัตตานีนราธิวาสก็มาเรียนเยอะกระบงกระบี่นะครับผมเขาบอกคนใต้ใจดำไม่จริงลูกพระอาจารย์เคลียร์ให้ลูกคนใต้ใจดีมากพระอาจารย์ไปใต้บ่อยครับคนใต้ดูแลดีที่สุดเลยครับผมเห็นเราปั๊บหมาปองหมาปองโยมใช้สรรพนามอื่นได้ไหมทำไมล่ะหมาปองเวลาโยมพูดเร็วแล้วไม่สบายใจเลยเห็นเพชรดีกรีในน้ำลายไหลยังไงก็ไม่รู้เจอร้านเพชรช็อปอยากจะเข้าไปหาของรับประทานเหลือเกินตัวตีทางใต้ขึ้นทะเลมันแรงไปพูดจาเยื่อเยอะเหมือนทางเหนือตอนยอนตะตอนยอนจะอี้จะอันจะกิมตะเต๋อตะเต๋ออะไรเงี้ยไม่ได้ทะเลก็ซัดกำปูติ้งหมดเลยอะไรไม่จำเป็นก็ต้องตัดติ้งโอเคสาเปเที่ยวให้ก็ได้พระมหาสมปองสบายใจอะไรนี่มาก่อนเวลาต้อง2 ชั่วโมงมีแต่เก้าอี้ไม่มีใครมาฟังเทศเ
ขอให้เราดูแลเทคแคร์ด้วยค่าเวลายังไงดีนะเออดูหนังลุงไหมดูหนังลุงไหมไม่ชอบดูหนังลุงอ่ะชอบดูหนังป้าโอ้หมาปองน่ะมาอีกแล้วฮาทั้งในจอและนอกจอไม่ฮาก็ไม่ได้เดี๋ยวขอไม่นิมนต์ต้องหาไปก่อนขออนุญาตเวลานั่งต้องจับเก้าอี้เพราะเก้าอี้มีล้อเคยนั่งครั้งนึงไม่จับเก้าอี้ไปนู่นเลยตัวพระอยู่นู่นหากระทั่งห้องประชุมโอ้ยพระอาจารย์เล่นมุกสมจริงอยากจะบอกว่าล้มจริงขออนุญาตจับก่อนเพื่อความสบายใจอาตมาเป็นคนอีสานโยมอาตมาดูหนังตะลุงไม่เข้าใจหรอกโยมยังไงก็ต้องดูเตรียมมาแล้วรู้จะมาถามความคิดเห็นทำไมนั่งดูหนังตะลุง2ชั่วโมงลูกเอ้ยอย่าว่าโง่เลยลูกจำได้มุกเดียวเอามาขวากทางใต้เรียกเอามาขวากวันนั้นนะผมบาเพื่อนไปเดี่ยวดวนจัดมันมีลูกเสือหลุดมาจากกรงเพื่อนผมก็ไปหยอกล้อลูกเสือผมกลัวเกิดอันตรายก็เลยเตือนเพื่อนเพื่อนอย่าไปหยอกนะลูกเสือมันอันตรายเดี๋ยวมันขวนหน้าเอาเพื่อนเถียงผมเฉยเลยไม่ใช่ลูกเสือมันเป็นลูกแมวลูกเสือลูกแมวทำไมคิดว่าเป็นลูกแมวก็ต้ามันเป็นลูกเสือมันต้องมีป้าปันกอเป็นธรรมดายิงคนใต้ลูกเสือต้องมีผ้าพันคอทำไมไม่คาบไม่พองมาด้วยเลยล่ะอัจฉริยะเหลือเกินไม่ถึง2ชั่วโมงครับอย่ามาโกหกพวกเราครับดูได้ชั่วโมงครึ่งโอ้ทนไม่ไหวแล้วได้แค่มุกเดียวไม่คุ้มมาลูกชั่วโมงครึ่งมุกเดียวหมาปองอ่านหนังสือไหมวิทยากรลูกอินพุตเยอะก็เอาพุตเยอะเข้ามากก็ออกมากต้องอ่านหนังสือเยอะๆครับผมเดี๋ยวนี้พระอาจารย์จะมีหนังสือมอบให้ด้วยนะครับ4เล่มด้วยกันเดี๋ยวเซ็นให้ด้วยพระอาจารย์พูดอะไรไปตั้งใจฟังให้ดีครับตอนท้ายจะถามนะลูกนะนี่คือเล่มแรกที่จะมอบให้ครับพระมหาสมปองสตอรี่จากปฐมบทถึงปัจฉิมบทพูดแล้วรู้สึกร้อนหลังยังไงไม่รู้จานเอาน้ำแข็งในกระติกมาถูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เจ้าบ้านเล่าให้ฟังเล่ม2เล่ม2เป็นหนังสือปกติจะติด1ใน100เล่มแต่เล่มนี้ครับขึ้นอันดับ1อยู่เกือบเดือนครับคือ C1 เขาจะจัดตามวันที่ขายนะครับขายเล่มไหนได้มากสุดขึ้นที่1ครับเป็นวันๆครับอันนี้ขึ้นอยู่ประมาณ3อาทิตย์ครับผมนะฮะแต่ว่ามีหนังสือที่เคยขึ้นนานเช่นเข็มทิศชีวิตของคุณอ้อยทิตินาถอันนี้ขึ้นอยู่ประมาณปีกว่านะครับอันนี้ขึ้น3อาทิตย์พอละอายเขาวางเลยแล้วกัน Love Story Lover ครับ Lover ความรักเหมือนอะไรลูกขอบคุณในทุกคำตอบที่ถาโถมเข้ามาความรักเหมือนผีครับมีแต่มองไม่เห็นยกเว้นริวจิตสัมผัสและเจนยานทิพย์อาจมองเห็นได้ยิ่งถ้าคุณเจนควบคู่กับคุณบุ๋มปนัดดาโอ้โหวันนั้นสุดยอดมีวอลูกคุณเจนคุณบุ๋มคะคุณบุ๋มคะว่าไงคะคุณเจนเห็นผีหรือยังคะแป๊บนึงค่ะบุ๋มเพิ่งเข้ามาค่ะโอ้เห็นแล้วค่ะบอกลักษณะมาเลยค่ะเขาเป็นยังไงคะเขาใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวยืนอยู่หลังกล้องนั่นมันตากล้องค่ะโทษทีค่ะบุ๋มบามเห็นมากไปหน่อยความรักเหมือนหมอฟันโกหกเราอยู่นั่นไม่เจ็บจริงๆอ่ะเจ็บเคยไปถอนฟันไหมลูกหมอฟันจะบอกเราว่าไม่เจ็บครับไม่เจ็บอะไรเลือดไหลเต็มปากเลยนะมันไม่เจ็บมันจะออกมาทำไมเลือดเนี่ยมันเจ็บมันถึงได้ออกมาอันนี้ขออภัยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะท่านอ่านมาจากเฟซบุ๊กเห็นหน้าตาซอกเราอย่างนี้อ่านเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับความรักก็เหมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงความรักเข้มข้นเหม็นเข้าคอเลยทีเดียวสงสัยจะรักกันมากเป็นพระเป็นเจ้าธรรมะธรรมโอครับนี่ท่านประธานเพิ่งจุดไปความรักเหมือนเทียนไขดูสว่างสวยแต่ก็มีน้ำตาโอ้บัตร1,800เนี่ยฮือฮามากเลยนะเขาจึงเตือนเราแรงๆว่าขออภัยลูกเตือนแรงมากอย่าทำตัวเป็นควายไปไหนก็ต้องมีเขาทำตัวเป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ประเมินจากผู้ฟังแล้วสงสัยเรื่องนี้จะยาว
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเรื่องนี้เดี๋ยวมาเก็บหัวข้อให้ครบก่อนเดี๋ยวมาลูกนะเดี๋ยวมอบให้นะเล่ม2ว่าอะไรเว่อร์ๆจะทําอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็สุกเว่อร์นะครับเล่มสีเขียวนะครับแล้วก็มีหนังสือที่ขายมา5ปีแล้วนะครับไม่รู้ทําไมไม่เลิกพิมพ์สักทีธรรมะฮาเฮครับเล่มนี้นี่ขายดีมากนะครับผมเป็นหนังสือที่มีรายจ่ายถล่มทลายรายได้กระปิดกระปอยนะครับรายจ่ายเยอะอะรายได้ไม่ค่อยมีแต่อยากจะพิมพ์ครับอยากจะพิมพ์อ่ะหรือจะมอบเลยลูกถ้ามอบเลยต้องถามคำถามยากๆครับวันนั้นไปบรรยายศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับงานตำรวจพระอาจารย์ครับมีคนกระโดดตึกตายครับทำไมเขากระโดดตึกตายท่านตำรวจผมไม่ได้ไปถามเขาครับว่าทำไมครับยอมตอบได้หน้าเป็นลายต่อไปมากเลยยอมก็เลยมานั่งคิดที่กุฏิครับทำไมคนเราถึงฆ่าตัวตายอ๋อเขาไม่รู้ว่าอะไรมีค่าที่สุดในตัวเขาครับลัดคิวมามอบรางวัลเลยครับสมปองสตอรี่ก็เลยจากปฐมบทสู่ปฐมบทเลยแล้วกันอะไรมีค่าที่สุดในตัวเราเดี๋ยวใบ้ให้ดีกว่าเพื่อความจริงใจในการมอบหนังสือใจใบ้ให้ไหมลูกใบ้นะฮะใบ้คนใบ้เขาพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเขาจำใจเขาจับใจความได้ใบ้ก็คือการบอกนิดๆหน่อยๆครับยกมือแล้วค่อยตอบนะครับมอบประมาณสมปองสตอรี่ครับคำถามครับอะไรมีค่าที่สุดในตัวเรา3พยางค์มีคำว่าใจอยู่ข้างหลัง1 2 3หมดเวลาเสียดายแทนพวกเรามากเวลามันจะแป๊บเดียวลูกโอกาสคนเราเวลาเปิดนะครับมีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยแล้วตั้งใจเรียนนะลูกนะลมหายใจครับเฉลยเลยครับใครจะตอบลมหายใจบ้างลูกยกมือสินิดเดียวเท่านั้นเองครับผมนั่งอยู่รอๆสวยๆนี่หัวเราะผิดจังหวะยังไงไม่รู้ครับคนอะไรหัวเราะยังค่อมคีเลยครับความตายน่ากลัวไหมลูกอยู่ที่ไหนก็น่ากลัวยกเว้นไปสุโขทัยเราจะไม่กลัวความตายแนะนำให้แวะดูที่หน้าจอพระอาจารย์ครับผมขออภัยนะครับคอมพระอาจารย์เวลาเปิดมันจะช้านิดนึงพอดีไวรัสลงคอมแล้วพระอาจารย์ก็เป็นพระไม่กล้าฆ่ากลัวบาปนี่ขำระยะเถาขนเลยทีเดียวนะฮะคนอื่นขำหมดเลยนะครับไม่คนแรกไม่ขำเลยครับผมสงสัยมุกเรามันจะดัดดาดเกินไปเดี๋ยวพระอาจารย์เล่นมุกมีกลืนให้ลูกหน้าตาเราวิชาการเดี๋ยวหามุกที่มันสมกับหน้าตาเราให้เอามุกนี้แล้วกันลูกเอามุกนี้ลูกนะ positive thinking Thailand คนหน้าตาวิชาการต้องเล่นมุกแบบเหนือชั้นก็ไปอีกภาษาอังกฤษปนหน่อย positive thinking Thailand คนไทยมองอะไรในแง่บวกลูกมีเรื่องเล่าว่าครับประเทศจีนขุดดินลึกลงไป100เมตรครับเจอสายโทรศัพท์เก่าฉลองทั้งประเทศลูกแสดงว่า100ปีที่แล้วประเทศจีนมีโทรศัพท์ใช้แล้วอเมริกาไม่ยอมขุดดินลึกลงไป200เมตรลูกเจอสายโทรศัพท์เก่าเช่นเดียวกันฉลองทั้งประเทศครับแสดงว่า200ปีที่แล้วอเมริกามีโทรศัพท์ใช้แล้วไทยก็ไม่ยอมลูกขุดดินลึกลงไป300เมตรไม่เจออะไรเลยฉลองกันทั้งประเทศครับแสดงว่า300ปีที่แล้วประเทศไทยมีโทรศัพท์ไร้สายใช้แล้วเขาไม่ฮาเลยอ่ะเขานิ่งมากเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับตามสบายแล้วกันลูกผมจะไม่สวัสดีกรรมการครับเพราะที่บ้านเน้นมารยาทไม่เน้นมารยาทครับเน้นคุณธรรมครับงั้นตามสบายแล้วกันนะลูกนะงานนี้ศึกใหญ่หลวงนักเดี๋ยวมาเรื่อยๆลูกเดี๋ยวมาเรื่อยๆลูกเดี๋ยวจะเข้าเนื้อหาไม่ทันเอาไปต่อกันนะครับอยู่ที่ไหนความตายก็น่ากลัวลูกแต่ถ้าเกิดไปสุโขทัยเราจะไม่กลัวความตายแนะนำให้แวะหายใจไม่ออกบอกตาแดงตาแดงเป็นชื่อเจ้าของร้านขายโลงศพคิดเหมือนพระอาจารย์ไหมตอนแรกนึกว่าจบหมอขายถังออกซิเจนมาแมนไม่ใช่หายใจไม่ออกก็คือตายลูกให้โทรไปบอกตาแดงแล้วแกจะส่งลูกน้องมารับอ้าวไม่มีโทรศัพท์ทำไงล่ะครับคุณตันอิชิตันลูกขออนุญาตดูน้ำก่อนน้ำส้มน้ำเปล่าไม่เป็นไรครับถ้าเป็นอิชิตันเมื่อไหร่เป็นประเด็นตลอดลูกพระอาจารย์ครับขอฝาคืนด้วยนะครับ
เอาทำไมโยมขอฝากอิจิตันคืนได้ครับเอาไปทำไมส่งตัวเลขไปชิงโชคครับโอ้ไม่ได้หรอกโยมถวายพระแล้วมันก็เป็นของพระพระจันทร์ก็ชิงโชคเหมือนกันแล้วครับโชคกับคนไทยเป็นของคู่กันไม่งั้นเขาจะมีสอยดาวไว้ทำไมได้บุญด้วยได้ของไปใช้ที่บ้านด้วยตั้งแต่บาท2บาทปัจจุบันบาทเท่าไหร่ครับสอยดาว20พิธีกรงานวัดก็เหลือเกินตู้เย็น20บาทโน้ตบุ๊ก20บาทพัดลม20บาทหมายความว่าเราซื้อบัตร20สอยปั๊บถ้าได้ตู้เย็นตู้เย็น20บาทครับมูลค่าสอยหมดไป 1,300 ครับได้แต่สบู่สงสัยเวลาไม่เป็นมงคล2ทุ่มเวลาเร็วไป5ทุ่มกลับมาใหม่เหลือ2ดวงตู้เย็นก็ยังอยู่พัดลมก็ยังอยู่ร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนกำไรอยู่แล้วสอยมาปั๊บเปิดสบู่อีกดวงหนึ่งมาม่าพอเสร็จงานปั๊บยกกลับเข้ากุฏิเจ้าว่าเฉยเลยเอากลับมาที่ตาแดงครับตาแดงตอนแรกนึกว่าเป็นหมอขายถังออกซิเจนคอลินรั่วที่ภูเก็ตหายใจไม่ออกก็เปิดคอลินแบบว่าเปิดออกซิเจนใส่จมูกป้องหายใจได้มอมแมนครับหายใจไม่ออกก็คือตายลูกให้โทรไปบอกตาแดงแล้วแกจะส่งลูกน้องมารับอ๋อไม่มีโทรศัพท์ทำไงล่ะครับเรามีโปรโมชั่นให้เวลาเราทำการค้าพ่อแม่ใครค้าขายยกมือขึ้นโลกพ่อแม่ใครค้าขายเอาใจเขามาใส่เช่นเดียวกับตาแดงครับเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใครคิดทฤษฎีนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนแรกหมอผ่าตัดโรคหัวใจลูกเอาใจเขามาใส่ใจเขานะจะพูดทำไมเนี่ยตาแดงก็เหมือนกันมีโปรโมชั่นให้ไม่มีโทรศัพท์โทรตามยากมางานศพใช่ไหมครับหายใจไม่ออกบอกตาแดงวันนี้ซื้อหีบศพ1ใบแถมฟรีมือถือ1เครื่องคิดได้ยังไงซื้อลองศพแถมมือถือแถมรุ่นเก่าๆใช่ไหมโนเกียรุ่นล่าทำไมกล้าแถมเป็นของศพที่แล้วเลือดยังเปื้อนหน้าจออยู่เลยยาวเล่น900กว่าบาทแถมจริงๆโนเกียรุ่นเก่าๆตอนแรกพระจารย์ไม่กล้าลงจากรถตู้นะลูกเปิดกระจกรถตู้เอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนเราดิจิตอลไม่น่ารักดิจิมอลน่ารักกว่าไม่เชื่อดูปากกล้องดิจิมอลแล้วไม่ใช่น่ารักธรรมดาด้วยนะน่ารักก็ถ้าพูดแล้วพระอาจารย์อายไหมอายแต่บ่ายเราอุตส่าห์มาฟังพระเทศเดี๋ยวสนุกก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก็ให้ธรรมะไปครับอย่าเพ้อเชื่อนะเห็นโปรโมชั่นก็อดใจไม่ไหวตัดสินใจลงไปมีส่วนร่วมชอบคนมีความคิดสร้างสรรค์ความรู้อาจเรียนทันกันหมดอะไรเรียนรู้ไม่ทันกันโลกจำไม่ได้อีกแล้วเรียนมานานแล้วหรือลูกเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เอาไว้จำได้ไหมลูกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้บางเล่มก็บอกจินตนาการมีพลังกว่าความรู้นักวิทยาศาสตร์ต้องจินตนาการอิมเมจินล้วนๆครับเช่นโทมัสเอวาเอเดสันลูกนั่งอ่านหนังสืออยู่ครับควันจากตะเกียงเข้าตาแสบตาควันจากเทียนเข้าตาแสบตาทำยังไงนะจะมีแสงโดยไม่มีควันคิดค้นทดลองจนได้หลอดไฟมาให้เราใช้มีแสงแต่ไม่มีควันยกเว้นไฟฟ้าลัดวงจรอาจมีบ้างเล็กน้อยพูดกับคนไทยต้องมีวงเล็บไม่งั้นเถียงฟังชื่อโง่ๆครับแต่ฉลาดคนไทยถือว่าโง่แต่ฝรั่งก็ถือว่าฉลาดเซอร์ครับเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงเขาเรียกเซอร์ครับอาจารย์เซอร์แล้วกันเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงครับเอาแบคทีเรียใส่ไว้ในจานทดสอบทดลองครับไปทำอะไรอยู่ลูกยุกยุกยิกยิกเชื้อราสีเขียวมากินแบคทีเรียหมดเอ้าแบคทีเรียไปใส่เมือแต่ไหมเหรอเสียราสีเขียวมากินแบคทีขออภัยฮะเวลาแกตกใจแกจะพูดภาษาสเกลบ้านแกแบคทีเรียหายไปทั้งหมดเนี่ยเชื้อราสีเขียวมากินแบคทีเรียหมดแสดงว่าแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายของเราส่งเชื้อราสีเขียวไปกินแบคทีเรียเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยจึงผลิตเป็นยาเพนิซิลินให้เราทานมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมอีกคนนึงไม่น่าฉลาดครับแต่ก็ฉลาดเซอร์ไอแซคนิวตันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตะขบแอปเปิลโอเคครับชัยภูมิไม่มีแอปเปิลโอเคแอปเปิลก็ได้เพื่อจะได้เรื่องตรงกันเวลาเราเรียนกำลังจะหลับครับจู่ๆแอปเปิลตกใส่หัวป้องไม่ตกใส่หัวกับตกข้างๆพระอาจารย์เติมมาเพื่ออรรถรสในการฟังตกลงมาเอ๊ะทำไมไม่ลอยขึ้นไปข้างเทิงไอข้างบนทำไมตกคุยลุยคุยลุยคุยลุยมาข้างล่างอ๋อมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกในจังหวะที่อ๋อนะครับมันมีความห่างอยู่นะครับแต่พระอาจารย์จับประชนกันจะได้ประหยัดเวลาลูกอ๋อมันมีแรงโน้มถ่วงของโลก
กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญทั้งๆที่แค่เห็นแอปเปิลหล่นลูกเอ้ยเราเคยเห็นมะม่วงหล่นไหมลูกเห็นมะม่วงหล่นคิดถึงอะไรครับน้ำเปล่าหวานขอบคุณมากครับเราจะกลายเป็นนักน้ำเปล่าหวานของโลกวันนี้เราจะมาเสริมจินตนาการกันนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ยกตัวอย่างสตีฟจ็อบเลยครับเซอร์ไพรส์ไหมครับเรื่องนี้ยกตัวอย่างสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบเกิดมาพ่อแม่ไม่เลือกครับพ่อแม่เลือกน้องสาวคือเลี้ยงเฉพาะน้องสาวสตีฟจ็อบก็ไม่น้อยใจพ่อแม่ครับไปอยู่กับคุณพ่อเลี้ยงก็คือคุณพ่อจ็อบตระกูลจ็อบคุณพ่อจ็อบนี่เขาเกษียณมาแล้วเขาก็มาทำเกี่ยวกับเป็นช่างครับช่างมีอยู่2ช่างนึกออกไหมลูกเคยมีพ่อแม่จ้างช่างมาซ่อมบ้านไหมช่างมี2ช่าง1ช่างมันช่างมันก็คือทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับประตูปิดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันปิดไม่ได้มันก็เรียกเราอีกเราก็จะได้เงินเพิ่มนี่คือช่างมัน2ช่างฝีมือชั้นเยี่ยมมองเห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพมองไม่เห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพสตีฟก็ถามพ่อจ๊อบครับทำไมต้องใช้ของดีครับเขามองไม่เห็นครับมองไม่เห็นยังไงเห็นไหมข้างหลังเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นเราก็รู้อยู่แก่ใจสตีฟคนรวยไม่ได้กลัวของแพงเขากลัวคุณภาพถ้าทำของดีมีคุณภาพแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อติดนิสัยสตีฟจ็อบครับทำอะไรต้องทำให้ดีมีคุณภาพจึงกลายเป็นผู้ชายขี้โรคคนหนึ่งที่มีเงินสดมากกว่ารัฐบาลอเมริกามี GDP ของ Apple มากกว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศรวมกันเขาเป็นผู้ชายขี้โรคยังไงคะเขาไอมาตลอดชีวิตลูกสตีฟจ็อบยุคแรกอะไอพอดเอาไว้ฟังเพลงพันเพลงในกระเป๋าคุณจะเอาไหมนะครับเอาสิครับถูกกฎหมายด้วยพันเพลงแต่ถูกกฎหมายครับไม่เหมือน MP3 สะพานเหล็กบ้านหม้อของถมพวกนั้นพี่น้องตระกูลไร้ก็ต้องผลิตเครื่องบินขายเปล่าไร้ซีดีขายนี่นะครับผมพระเนนไปเดินแถวสะพานเหล็กบ้านหม้อไม่ได้นะครับพระอาจารย์เคยหลงไปครั้งนึงครับเป็นเนนครับมาถามเราโป้ไม่พี่โป้อะไรก็ห่มจีวรมาหนาขนาดนี้เราเป็นเนนบ้านนอกเข้าไปในเมืองใหม่ๆเขามาถามเราโป้ไม่พี่เราก็ไม่เข้าใจครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เข้าใจไม่สาบานสาบานทำไมล่ะหลังจากมี iPod ก็มี iPad ก็เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เวลาเรียนเครียดไหมลูกอย่าไปเครียดเองนะครับเดี๋ยวไปฆ่าตัวตายเดี๋ยวเดือดร้อนตาแดงต้องโทรมาอะไรอีกเวลาเราเรียนเครียดครับอย่าไปเครียดเองให้เกมอันดับหนึ่งของโลกเครียดแทนใครครับ Angry Bird พระอาจารย์เป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้ว่าคืออะไรไปสืบมานิดหนึ่งเพื่อเอามาเล่าให้พวกเราฟังเพียงแค่ประดับความรู้มันจะเป็นนกขี้โมโหครับเอาหลังพิงหนังสติ๊กปรับสูงต่ำใกล้ไกลแล้วแต่เราแล้วมันก็จะร้องด้วยความโมโหครับถามว่ามันโมโหเองไหมไม่มีใครโมโหเองลูกนั่งเฉยๆไม่มีใครมากวนไม่มีใครโมโหครับมันมีหมูครับตัวเขียวๆครับมาหัวเราะยั่วยุโทสะแองกี้เบิร์ดครับหมูมันหัวเราะอย่างนี้ครับแหแหแหลอยหน้าลอยตาลูกภาษาอีสานเอิ้นเบิร์ดเจ๊เบิร์ดเจ้นกมันก็สวนมันก็โมโหสิลูกมันก็พุ่งไปครับชนอิฐชนขอนไม้แล้วแต่เขาจะออกแบบมันก็เอ็นทุบหมูแตกปุ๊ 5,000 แต้มนกบางตัวมันพุ่งไปเรามือไปแตะมันจะกลายเป็น3ตัวเพื่อทำลายเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นบางตัวครับมีไข่ตกลงมาก่อนแล้วตัวเองก็มีกระเซ่ตามลงมาทีหลังบางตัวเลยไปแล้วครับแต่เป้าหมายเราอยู่สามารถตีลังกาม้วนกลับมาทำลายเป้าหมายที่เหลืออยู่ได้อันนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้เกินเล่นนะครับอันนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังโยนให้ผู้ใหญ่ไว้ก่อนสบายใจหลังจากรู้ละเอียดไปใช่ไหมหลังๆมี 4D แล้วนะครับ Angry Birdฟินิชแล้วถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันนะครับหลังจากมี iPad ก็มี iPhone ผมไม่อยากให้ตัวหนังสือมันเยอะอะคีย์บอร์ดมันเยอะมันกดยากมันลำบากมากเลยไม่มีคีย์บอร์ดได้ไหม iPhone ไม่มีคีย์บอร์ดครับถ้ามีรหัสกด4ตัวอยู่ข้างในถือว่าไม่มีครับเพราะมันอยู่ในจอข้างในครับเห็นไหมครับเปลี่ยนโลกเลยทุกคนทุกท่านบางคนสายตาโอ้แย่มากเลยมันตัวเล็กสามารถเอามือทางขยายพูดสะบัดนอกเลยขยายตัวหนังสือมันเล็กขยายฟับนี่อ่านเสร็จฟุบฟับนั่นแน่มีเลื่อนได้ตลอดเห็นไหมครับตอนนี้ปิดโทรศัพท์แล้วยังโลกตั้งแต่มีไลน์เนี่ยอุ้ยวิทยากรลำบากตึงๆทำไรอยู่
ตึ้งตึ้งฟังพระเทศอยู่ตึ้งตึ้งคุยได้ไหมตึ้งตึ้งคุยได้สบายเลยสตีฟจ็อบรวยเพราะนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาซื่อสัตย์กับลูกค้าครับมองเห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพมองไม่เห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพรวยเลยทุกคนทุกท่านความซื่อสัตย์เป็นประโยชน์ยังไงอีกตอนพระอาจารย์ไปบอกแม่ครับแม่เป็นคนอีสานครับขออนุญาตเป็นคนอีสานสักระยะหนึ่งนะครับใครเป็นคนอีสานเหมือนพระอาจารย์สมปองลูกยกมือขึ้นครับขออนุญาตดูแบบ360องศานะครับเพราะว่าเรารอบตัวพระอาจารย์โอ้นี่มีทุกมุมเลยนะครับเนี่ยคนอีสานครับจากการวิจัยของ NASA เขาบอกพระอาจารย์มาคนอีสานคือคนที่ฉลาดเหลื่อมล้ำกว่าคนภาคอื่น 0.5% ครับดูตรงไหนNASA ก็ไม่บอกนะครับเห็นที่นี่มากันล้นหลามพระอาจารย์ประทับใจเลยแอบบอกพวกเราอีก30ปีข้างหน้าน้ำแข็งขออนุญาตกระซิบนะครับอีก3ออกใหม่แล้วจะกระซิบทำไมอีก30ปีข้างหน้าน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเกือบทั้งหมดไม่อาจคาดหมายความเสียหายได้วังน้ำเขียวโคราชเป็นต้นไปจนถึงอีสานทั้งหมดจะปลอดภัยจากน้ำท่วมโลกนั่นหมายความว่าบรรพบุรุษของคนอีสานเราฉลาดมากพาพวกเราไปอยู่ทรงสูงแรงๆหากินลำบากลำบากเราจึงไปอยู่ทุกมุมของโลกครับไปสวิตครั้งแรกพระบ้านนอกไปสวิตขออนุญาตท่องภาษาอังกฤษก่อนครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับเขาพูดดอยสมปองพูดเยอรมันมันต่างจากอังกฤษยังไงครับเอากูดมอร์นิ่งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาดอยก็กูดเทนมอร์เกนงั้นผมขออนุญาตท่องสักเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับค่อยไปไปถึงซูริกโลกกะจะกูดมอร์นิ่งภาษาอังกฤษกูดเทนมอร์เกนภาษาเยอรมันยังไม่ได้อ้าปากเลยครับคนมารับสวนก่อนเลย 7-8 คนโลกเป็นจะได้นอนนั่งขบินโดนเมยบะน้อเมยบะน้อยางแน่บ่ล่ะยางแน่บ่ล่ะมอยางขาซ่าเด้ขาซ่าเด้แล้วใช้ท่องภาษาเยอรมันมาทำไมไอ้เรานึกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกนี่ภาษาอีสานเป็นภาษาสากลของโลกแล้วเนี่ยตอนแรกไม่อยากไปโลกภาษาอังกฤษไม่เก่งก็10ประเทศอาเซียนเราอยู่อันดับไหนโลกเราอยู่อันดับไหนภาษาอังกฤษโอ้โหเกินไปเราอยู่อันดับ10ดูถูกเกินไปแล้วเราอยู่อันดับ9เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆอันดับ7แล้วดีใจครับผมทำไมเราไม่เก่งภาษาอังกฤษโลก1ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเรา2เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไม่จริงครับเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะเราตีปิงปองไม่เป็นงงสิไม่เคยเจอทฤษฎีนี้สิฝรั่งเสิร์ฟลูกมาครับเอาประโยคง่ายๆแล้วกันนะ What's your name ฮะไม่ตีลูกกลับ Again pleaseWhat your name? ไม่ชอบกินแหนมฝรั่งวางไม้แล้วเดินหนีเลยครับเราต้องตีลูกกลับดีไม่ดีตีลูกก่อนด้วยครับเห็นฝรั่งเดินมาในเมืองไทยนะครับเอาพะเยาก็ได้ครับเห็นฝรั่งปุ๊บอย่ากลัวลูกพระจันทร์ไม่เคยกลัวฝรั่งเห็นฝรั่งเดินเข้าไปหาเลยครับสองถุงโยมพริกเกลือไม่ต้องจะข้าวได้หลวงพี่ได้เดี๋ยวสาบฝรั่งให้ได้หลวงพี่ได้จะข้าวโอเคครับเอาจริงจังก็ได้ครับผมฝรั่งเป็นคนเดินมาที่พะเยาเดินไปหาเขาเลยสองประโยคคลาสสิกลูกพระจันทร์ติวให้Are you happy in Thailand? Do you like Thai food? Goodbye. รีบลาเลย อย่าให้เขาถามคืนมันจะยาวประโยคแรกจำได้ไหมครับ Are you happy in Thailand? ทำไมต้องออกเสียงสูงเอ้าก็ภาษาอังกฤษไม่มีเครื่องหมายคำถามเราก็ต้องออกเสียงสูงเพื่อรู้เป็นเครื่องหมายคำถาม Are you happy in Thailand? อันนี้คืออยากรู้มากฝรั่งเขาก็จะตะลึงครับโอ้ very happy very happy กำลังอ้าปากถามเราเราก็ถามประโยคต่อไปเลย Do you like Thai food? Yeah, I like Thai food กำลังจะอ้าปากเรา Goodbye รีบลาแล้วเราก็ไปหาเหยื่ออะไรต่อไป ผมว่าผมจะฉลาดน้อยลงนะครับอาจารย์สอนแบบนี้ที่นี่เก่งอยู่แล้วครับทุกคนทุกท่านก็ฝึกกันไปทุกคนทุกท่านพระอาจารย์ไปบอกแม่พระอาจารย์ครับคนอีสานครับขอเดี๋ยวแปลให้นะลูกนะแม่แม่คอยไปเลี้ยนไปเลี้ยนญาติก่อนนะแม่เด้อรอเรือจะมาไม่ค่อยทันครับเวลาพูดภาษาอีสานล้วนๆคอยไปเรียนปริญญาตรีกันนะแม่เด้อแม่กูอวยพรตั้งใจเรียนได้ล่ะเด้อเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อแม่ผมไปเรียนปริญญาตรีก่อนนะตั้งใจเรียนนะลูกเรียนให้ได้ดีลูกนะเรียนให้ได้ดีนะลูกนะประถมนิเทศนักศึกษาประมาณนี้ครับประกาศนักศึกษาที่อยากได้เกียรตินิยมอันดับ1ต้องไม่ต่ำกว่า 3.5และต้องได้ A B C เท่านั้นห้ามได้ดีเด็ดขาดหน้าแม่ลอยมาเลยเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อเรียนให้ดีๆนะลูกนะหน้าอาจารย์ลอยมาแทรกอยากได้เกียรตินิยมอันดับ1ห้ามต่ำกว่า 3.5
และห้ามได้ดี A B C เท่านั้นโทรไปหาแม่นะครับเคลียร์ครับเป็นคนที่พูดตรงๆครับบ้านนี้ครับแม่เอาภาษาอีสานก่อนนะไม่ได้หรอกแม่คอยเอาแค่ A B C ได้บ่คอยบ่เอา C ได้บ่เดี๋ยวบ่ได้เขียนได้ยอมรับนึงบ่เอา C เด้อไม่เจ้าเป็นพระไปแน่นเจ้าสิมาเอา C จังไดแม่มามี A B C A B C ไม่ใช่แม่ชีจะบ้าเหรอแล้วแม่ชีวัดเส้นทอง60อัพทั้งนั้นเลยไปทำอะไรไปเดี๋ยวข่มขืนวัตถุโบราณเลยเนี่ย A B C A B C แปลเลยแล้วกันโลกจะได้ไม่ต้องหลายรอบเรียนอะไรก็ได้ลูกเอาเท่าไหร่ก็แม่ก็ไม่ว่าหรอกแม่ไม่รู้กับลูกหรอกแม่จบแค่ป.4 ขอให้ลูกมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่าไปโคดไปโกงก็แล้วกันโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ทำให้คุณขำได้แต่โน้ตย่ออาจทำให้คุณถูกพักการศึกษาได้อย่าเอาโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบครับผมบางคนลืมเอาเข้าไปด้วยไม่ได้นะครับผมเรื่องนี้สำคัญบางที่พักการศึกษาบางที่ให้ออกเลยนะครับที่พระอาจารย์เรียนมาเขาให้พักหนึ่งภาคการศึกษาครับผมอย่าเอาโน้ตย่อเข้าไปด้วยอยากเห็นหน้าตาพ่อแม่พระอาจารย์ลูกพระอาจารย์ซื่อสัตย์กับสิ่งที่บอกกับพ่อแม่ครับแม่อาตมาจะไปเรียนฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนครับหลายครั้งก็เหนื่อยครับ10วิชาอาจารย์สั่งรายงานทุกวิชาความรู้สึกของนิสิตนักศึกษาคืออาจารย์ไม่มีอะไรสั่งหรือไงทำไมต้องสั่งรายงานกันทั้ง10วิชาแล้วแต่ละวิชาใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะทำเสร็จมันเหนื่อยนะครับแต่ทุกครั้งที่พระอาจารย์เหนื่อยครับอารมณ์จะเริ่มเครียดไม่เครียดครับหลายคนสงสัยทำไมพระมหาสมปองอารมณ์ดีมีความสุขดูหน้าตาพ่อแม่พระอาจารย์สิลูกพ่อแม่ฮาขนาดนี้ลูกจะไปโสกีได้ยังไงพ่อแม่พระอาจารย์มีลูกทั้งหมด7คนครับอย่ามองหน้าพระอาจารย์ลูกมันเป็นเรื่องของเขา2คนเขารักกันมากเขาก็มีลูกมากเหมือนพ่อแม่สมัยนี้รักกันน้อยลูกคนเดียว2คนโอ้สมัยพ่อแม่พระอาจารย์7คนครับ6คนแรกรวยมากมีโรงสีมีลานมันพ่อกะจะส่งลูกไปเรียนสูงๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเพราะว่าสูงกว่าน้ำทะเลแคมบริดจ์ออกฟอร์ดนี่นุ่นนั่นต่างประเทศครับจริงๆนะพ่อพระอาจารย์วางแผนอย่างนั้นครับแต่พอเด็กชายสมปองนครได้สงเกิดมาลูกเอ้ยลูกคนที่7ครับเกิดมาไม่นานนักไฟไหม้บ้านลูก ตลกตรงไหนฮะไฟไหม้บ้านสับสนหรือเปล่าพวกเราเนี่ยไฟไหม้บ้านมันจะมาหาตรงไหนเนี่ยถ้ามันสนุกกันนั้นก็ไปเผาเล่นสิครับความทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้เหรอลูกตอนเกิดมันจะเหมือนแบบจะเป็นจะตายอ่ะแต่พอมันผ่านมาแล้วเห็นไหมไฟไหม้บ้านแม่พระอาจารย์ก็เหมือนกันลูกอารมณ์ดีเลยครับลูกคนที่เจ็ดเกิดมาไฟไหม้บ้านแทนที่จะด่าลูกล่องจุนภาษาจีนแปลว่าตัวซวยล่องจุนตัวซวยไม่มีเลยครับแม่คุยกับพ่อเลยครับพ่อลูกของเราคนนี้ต้องมีชื่อเสียงในอนาคตอย่างแน่นอนเลยพ่อทำไมล่ะแม่เพราะลูกคนนี้เกิดมาฮอตมากร้อนแรงถึงขั้นไฟไหม้บ้านขนาดบ้านเรายังลูกเราไม่อยู่เลยพ่อเราสร้างบ้านใหม่ดีไหมพ่อพ่อบอกเราย้ายจังหวัดใหม่เลยดีกว่าแม่เลยย้ายจากโคราชไปอยู่ชัยภูมิขออนุญาตแก้นิดนึงนะครับพระอาจารย์เกิดโคราชครับผมบ้านดงลบเป็นไงฮะชื่อบ้านดงนี่มันก็ป่านะครับยังอุตส่าห์จะมันหลบอีกบ้านดงลบตำบลช่องแมวอำเภอชุมพวงนครราชสีมาย้ายไปอยู่ที่ไหนคะบ้านมอตาเจ็กเป็นไงฮะชื่อบ้านแต่ละบ้านบ้านมอตาเจ็กตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเริ่มจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความจนมีประโยชน์หลายอย่างใครจนเหมือนพระอาจารย์ยักคิ้วแล้วกันลูกไม่ต้องอวดตัวเองมากว่าจนความจนทำให้เราแกร่งครับฉันแซนด์วิชครั้งแรกเป็นสามเณรเข้ากรุงเทพอยู่ขอนแก่นไม่เคยฉันเปรี้ยวนิดๆโอ้โหสงสัยใส่โยเกิร์ตในแซนด์วิชด้วยเพื่อนมันดึงออกมาแย่งผมทำไมผมเพิ่งเคยฉันแซนด์วิชครั้งแรกอยากฉันก็ไปซื้อเอามันบูดแล้วมันเห็นยังไงสมปองเหรอดูวันหมดอายุเลยสิเข้ากรุงเทพใหม่ๆอะไรก็บ้านนอกลูกไม่เป็นไรครับบูดกำลังดีครับผมเกิดมาจนครับกระเพาะผมหนาครับมีกินก็บุญแล้วครับผม
ความจนทำให้เราแกร่งครับพระอาจารย์ไม่เคยแพ้อาหารใดๆทั้งสิ้นครับผมความจนทำให้เราไม่ดูถูกใครเพราะเราไม่รู้จะดูถูกใครได้ได้ออกไหมครับนั่งซูซูกิสวิฟต์มาเห็นเขาขับมินิคูเปอร์ว้ายบันท้ายเหมือนรถเราเลย3ล้าน3ล้านของเรา6แสนเอ๊รวยจังเลยออกเฟอร์รารี่แต่ติดแก๊สซื้อเฟอร์รารี่ทำไม30ล้านแล้วติดแก๊สสตาร์ท2ครั้งแก๊สหมดแล้วไม่เข้าใจอ่ะเฟอร์รารี่ติดแก๊สยังงงมาจนถึงทุกวันนี้ครับพระอาจารย์ไปเยอรมันครับมินิคูเปอร์บ้านเรา3ล้านที่นั่น 20,000 ยูโรครับ84เท่าไหร่ครับ40บาท42เป็น8 800,000 ครับผมแพงสุด 30,000 ยูโรล้าน2เมืองไทย 3-4 ล้านนะเนี่ยใช่ครับแต่ที่นี่เขาถูกกว่าโอ้รู้ราคาแล้วไม่ธรรมดานะลูกนะคนที่ซื้อมินิคูเปอร์ที่เมืองไทยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องรักมากๆด้วยนะครับผมไม่ชอบจริงนี่ซื้อไม่ได้นะครับอย่าว่าเขาโง่อย่าว่าเขาโง่คุณแม่พระอาจารย์ครับปัจจุบันนี้นอกจากดำรงตำแหน่งมารดาพระมหาสมปองแล้วกำลังจะได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเลี้ยงลูกให้อยู่ในธรรมะดีมากเราก็ถามทำไมถึงมอบรางวัลให้แม่อาตมาก็พระอาจารย์สมปองอยู่ในธรรมะดีมากเอาก็อาตมาบวชจะให้ไปอยู่ที่ไหนจะให้รางวัลแก่แม่ค่ะจะให้โล่แม่ขอสัมภาษณ์แม่หน่อยได้ไหมคะแม่บ้านนอกนะพูดไม่ค่อยเก่งนะพระอาจารย์ก็ไปด้วยสิคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นี่นะฮะประมาณปลายเดือนนี้แม่ได้รับรางวัลลูกเขาปั้นให้เราเป็นอภิชาติบุตรเราก็ปั้นให้เขาเป็นอภิชาติแม่ครับผมแม่เป็นเบาหวานแต่ดูหน้าตาสิลูกลันล้ามีความสุขพระอาจารย์ก็เลยถามแม่แม่จะเป็นเบาหวานทำไมแม่เป็นแม่อย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วอำแม่อำแม่ครับนึกว่าจะอำแม่อยู่เห็นแม่จบป.4เราจบปริญญาโทเลยดูถูกแม่ป.4อำคืนครับแม่พระอาจารย์ไม่เป็นไรเราลูกมหาสมปองเบาหวานไม่กรรมพันธุ์เดี๋ยวแม่ยกให้ป.4สมัยก่อนด็อกเตอร์ดีๆสมัยนี้นี่เองลูกเฉลียวฉลาดไปดูม.3สมัยก่อนครับนี่คือพ่อพระอาจารย์ครับตาเอกตาเอกนายคำพานครไทยสงเรียกกันง่ายๆตาเอกยายตาลจมูกดูสันเป็นขมทรงผมก็ทำไฮไลท์แถวบ้านเรียกหัวงอกครับผมขนาด68ล่องรอยความหล่อยังชัดเจนหลังๆเดินกวนมากครับว่าเป็นวัยรุ่นเผ่าครับเป็นเกาครับผมเดินก็แก๊กก็แก๊กก็ยังไปทำงานพระท่านก็ถามพ่อเป็นเกาแล้วพ่อไปทำงานทำไมมันเป็นหน้าที่ลูกเราทำได้แล้วก็ทำแต่พ่อเดินไม่สะดวกไม่สะดวกก็ทำแบบไม่สะดวกนี่แหละลูกได้ข้อคิดเลยครับว่าอ๋อเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่เต็มความสามารถคือพ่อสอนนิดเดียวแต่เราต้องมาคิดต่อลูกพ่ออำยังไงรู้ไหมครับตอนอยู่ป.3กอดอกนะพ่ออาจารย์เวลาอำตอนนั้นอยู่ป.3สมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วปากสั่นปั๊บเลยครับบ่จริงบ่ใช่บ่แม่นบ่ถูกต้องทำไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อเด็กป.3ไม่เข้าใจนะลูกนึกภาพออกไหมลูกผู้หญิงคนหนึ่งหอมแก้มเราอาบน้ำให้เราด้วยนะหอมแก้มเราแล้วก็ซิบข้างหูเราว่าแม่รักสมปองคนเดียวนะลูกมันก้องอยู่ในโสตประสาทของเราครับแล้วเขาก็นอนกอดเราจนเราหลับปุ๋ยไปพอเที่ยงคืนตื่นขึ้นมาครับคลำหาไม่เจอ เขาไปอยู่ด้วยกันครับพวกเธอไม่เข้าใจความรู้สึกพระอาจารย์หรอกลูกการถูกผู้หญิงที่เรารักหักหลังเราอะนอนน้ำตาไหลจนถึง6โมงเช้าครับมันไม่เข้าใจเองครับป.3มันไม่เคลียร์นะทำไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อพอขึ้นป.6ครับเริ่มมีความรู้ครับคุณครูให้สกิลให้ทักษะแก่ชีวิตเราเยอะเราเริ่มรู้ว่าแม่กับพ่อเป็นยังไงกันพอขึ้นป.6พ่อลืมครับยังมาเล่นมุกเก่ากับเราซึ่งเราฉลาดแล้วครับอำเราดูที่จอแล้วจะฮาลูกกอดอกเหมือนเดิมสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วฮ่าๆๆๆอภาพช่วยกลัวไม่ฮาสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วสวนคืนเลยไม่เป็นไรเมียของเจ้าก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกันเราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันพ่อทำงานแล้วเอาเงินให้แม่ครับเพื่อให้แม่รักตัวเองครับตอนเด็กชายสมปองเรียนหนังสือครับกลับไปวางกระเป๋านักเรียนทำงานบ้านช่วยแม่ครับให้แม่ปลื้มเราเช่นเดียวกันทุกวันนี้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันทุกวันครับพระอาจารย์กลับเดือนละครั้งครับแค่วันสองวันพระอาจารย์ก็สามารถทำคะแนนแซงพ่อได้
ผลงานพระอาจารย์ดีกว่าครับพระอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นล่าสุดเราสมานฉันท์ครับเลิกแข่งกันแล้วครับเพราะอายุเรามากขึ้นพระอาจารย์ก็เลยไปซื้อรางวัลมอบให้เขาเล่นๆครับอันนี้แม่พระอาจารย์ขายของโชว์หวยโชว์สวยครับขายแบบไม่ยึดติดครับนอนที่ไหนนอนเฝ้าของนี่แหละครับกระทิงแดง1ขวดกำไร50สตางค์ครับหาย1ขวดขาย20ขวดถึงจะได้คืนครับผมพ่อพระอาจารย์ก็ยังทำไร่เหมือนเดิมครับอาจารย์ไปมอบโล่ให้พ่อครับรางวัลสุดยอดป้าป๋าซื้อที่ร้านกิฟต์ช็อปปั๊มน้ำมันก่อนถึงบ้านราคา750ครับลูกแม่ค้าก็เลยต่อเบาๆ150คนขายบอกว่าถ้าต่อขนาดนี้ก็ป้อนหนูเลยก็ได้นะครับสุดท้ายก็เลยสมานฉันท์ครับลงตัวที่550มอบไปเขาเล่นๆเมื่อ3ปีที่แล้วครับพร้อมๆกับอายุของมอพะเยาครับผมตอนนี้เมื่อปีที่แล้วครับไม่ใช่ตอนนี้ขออภัย5ธันวาพ่อได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาตินั่งเรียงตามตัวอักษรครับพ่อกรุงศรีวิไลกอไก่พ่อคำพงประยุนพ่อของแก้วพงประยุนนักชกเหรียญเงินที่เหมือนเหรียญทองโอลิมปิกพ่อคำพานครไทยสงพ่อเขาพ่อสมบัติเมธนีและอีกหลายพ่อช่างพ่อนะครับพ่อเยอะมากเลยครับผมมีแต่พ่อก็แล้วกันครับวันนั้นนะเพราะเป็นวันพ่อครับผมเขาได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราตั้งใจเรียนเกือบไม่จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเขาให้เรียน2ปีปริญญาโทไม่เกิน4ปีครับพระอาจารย์เรียน4ปีเต็มครับทำไมถึงเรียนนานเอ้าภาษาดิบุตรฉลาดมากใช้เวลา15วันในการบรรลุอรหันต์พระโมคคัลลานะฉลาดน้อยกว่าแต่มีปาฏิหาริย์มากกว่าใช้เวลา7วันในการบรรลุอรหันต์นั่นหมายความว่าคนฉลาดจะใช้เวลานานพระอาจารย์ฉลาดก็เลยใช้เวลา4ปีในการจบปริญญาโทพวกโง่ๆจบ2ปีกันทั้งนั้นน่ะลูกเอ้ยมันเป็นการทำให้เราสบายใจจริงๆเราโง่แต่เราไม่อยากรู้สึกว่าเราโง่เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราโง่เราจะไม่มั่นใจในตัวเองนึกออกไหมครับก็จบมาได้ครับผมปริญญาเอกไม่ได้เรียนครับไม่มีเวลาครับก็เลยถวายมา2ที่ขออนุญาตเอ่ยนะฮะมหาวิทยาลัยปทุมธานีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับผมเชิญดุษฎีบัณฑิตมาถ่ายรูปร่วมกันก็มีมาถ่ายรูปพระรูปเดียวครับผมโยมอีก40คน80ตาครับพระอาจารย์ก็นั่งอยู่เขาก็หันหน้ามาตาเดียวเลยครับ80ตาเหลือตาเดียวมีคนหนึ่งกล้าถามพระอาจารย์คะจบสาขาอะไรคะไม่เห็นมาเรียนเลยนะคะอาตมาไม่ได้มาเรียนจ้ะพอดีเขาถวายมาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โอ้ง่ายนะคะไม่เรียนก็ได้ด้วยนั่งขาดความมั่นใจเลยเหมือนไม่มีใครครบล่าสุดก็มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเมืองนอนเกิดโคราชโตชัยภูมิก็ถวายรัฐประศาสนศาสตร์แต่ว่าไม่ได้รับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้พระราชทานให้กับพระก็มีประกาศชื่อในห้องประชุมแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปรับที่ห้องรับแขกครับก็แล้วแต่บางทีเขาอยากจัดงานใหญ่ให้เราแต่ว่าเราไม่มีเวลาเหมือนกันก็เลยไปรับห้องง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้เรียนครับก็อยากจะเรียนอยู่เหมือนกันเวลาเหนื่อยเวลาท้อลูกนึกถึงพ่อแม่เราเห็นไหมครับความซื่อสัตย์เราบอกคนที่เรารักว่ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเอาข้อ2เลยละกันมีวินัยครับผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นทางเข้านะครับมีรองเท้าจอดอยู่มากมายตอนแรกนึกว่าเป็นร้านมือสองนะครับกลิ่นนี่ผสมน้ำนิดๆเงือหน่อยๆกลิ่นมาดามหอมชื่นใจพระอาจารย์นั่งเครื่องบินไปที่ภูเก็ตครับขออนุญาตเอ่ยนะครับแอร์เอเชียพระอาจารย์ถวายน้ำค่ะเจริญพรโยมโยมมาทำไมเนี่ยหนูมาสนามบินนี่แหละค่ะโยมไม่ออกไปเที่ยวเมืองภูเก็ตอ๋อไม่ได้ไปค่ะมาสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานเขาดูอะไรบ้างคุณโยมก็หนึ่งหนูเป็นคนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเขาเดินเข้ามาดูการแต่งกายค่ะดูการแต่งกายถ้าเรียบร้อยแล้วก็โอเคถ้าไม่เรียบร้อยล่ะกากบาทเลยค่ะแล้วสัมภาษณ์ทำไมสัมภาษณ์เป็นไงงั้นล่ะค่ะโอเคการแต่งกายผ่านละให้เกียรติสถานที่ละแล้วถามอะไรอีกเวลาที่เราถามเนี่ยนะครับคนมีประสบการณ์เราถามปั๊บเราจะรู้เลยว่าตอนเรียนเขาตั้งใจเรียนหรือเปล่าเขาเป็นคนยังไงปฏิบัติตามกฎตามระเบียบไหมหรือว่าเป็นคนขวางโลกพอเราถามปั๊บเรารู้เลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ติ๊กไว้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเราก็กากบาทแล้วสัมภาษณ์ทำไมสัมภาษณ์เป็นไงงั้นล่ะค่ะอ๋อแต่งกายดีให้เกียรติสถานที่เขาก็เอาละรับละคุยแล้วมีความรู้สมกับที่เรียนมาคุณครูสอนแล้วเราตั้งใจเรียนเขาดูออกเลยนะครับคนสัมภาษณ์งานอ๋อก็ได้รู้เหตุผลว่าทำไมคุณครูต้องจำจี้จำชัยระเบียบวินัยของพวกเราการแต่งกายทุกวันนี้เขานั่งมีปัญหานะครับเด็กมหาวิทยาลัยหลายๆที่ยกเว้นที่นี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องใส่กระโปรงสั้นบางคนใส่สั้นแบบบางคนใส่สั้นถึงสะดือลูก
ไม่ถึงเสื้อครับกระโปรงถึงสะดือมันจะไปเหลืออะไรเดินมาหน้าปากซอยหมาก็งงแล้วลูกเห็นปั๊บบุ้ย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 จะใส่สั้นอะไรนักหนาเนี่ยไปเจอเด็กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับสวนกระแสกับที่ผู้ใหญ่ว่าครับเธอใส่กระโปรงยาวถึงตะตุ่มครับไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันครับมอลังสิตทำไมเอ่ยล่ะคะเอาก็เรื่องดีๆก็เอ่ยได้ลูกก็เขาใส่กระโปรงยาวถึงตะตุ่มอ่ะพระอาจารย์ก็เลยถามเขาด้วยภาษาอังกฤษเพราะพระอาจารย์กำลังฝึกภาษาอังกฤษอันอีลาก็ใส่กระโปรงยาวแท้พอดีคนอังกฤษได้เมียอุดรนะพูดอีสานได้เขาก็เลยตอบแบบแอปเบลภาษาไทยวิบัติกันไปแอปเบลคือยังไงคุณครูไม่รู้หรอกลูกพวกเราจะรู้แอปเบลคือตาโตก้มหน้าริมฝีปากบางเกิดจากการถ่ายรูปด้วยตัวเองแนนถ่ายรูปให้หน่อยไม่เอาไม่บ้างหรอกโอเคประจำเลยถ่ายเองก็ได้ก้มหน้าตาโตหรือปากเขาเรียกว่าภาษาไทยวิบัติแอปเบลทำไมใส่กระโปรงยาวลูกหนูอยู่ปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งใส่กระโปรงยาวถึงตะตุ่มแล้วถ้าปีสองลูกปีสองก็ครึ่งเข่าค่ะแล้วถ้าปีสามลูกปีสามก็เลยเข่าขึ้นมาแล้วถ้าปีสี่ลูกแหมพระอาจารย์สมปองก็คิดเองมั้งได้ไหมคะอ๋อกระโปรงจะสั้นลงตามระดับชั้นปีเออพระอาจารย์ก็เลยอิมเมจินครับคิดต่อที่กุฏิโอ้พระเราน่าจะมีอย่างนี้บ้างนะครับปีแรกอายครับผมสบงถึงตะตุ่มเลยครับผมปีที่สองก็ครึ่งเข่าปีที่สามเลยเข่าขึ้นมาเห็นขนขาเป็นเรียวงามอย่านึกภาพตามนะครับมันไม่น่าดูเท่าไหร่หรอกปีที่สี่ก็เลยขึ้นมาอีกไม่ต้องห่วงครับอาจารย์สมปองพรรษา22นะครับทั้งพระทั้งเนนอันนี้เซ็กซี่แน่นอนครับผมเสื้อผ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมองนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเรื่องเสื้อผ้าพระอาจารย์ดูแล้วครับที่นี่ไม่มีปัญหาครับข้ามไปปัญหาต่อมาครับถ้าเป็นมัธยมครับตอนนี้เถียงกันจบหรือยังลูกทรงผมครับผมมีปัญหาเรื่องทรงผมมากเลยครับใครมีปัญหาเรื่องทรงผมตอนมัธยมยักคิ้วแล้วกันลูกแสดงว่านิสัยเดียวกับพระอาจารย์สมปองครับสารภาพครับพระอาจารย์ไม่ได้ชอบทรงผมทรงนี้เลยลูกพระอาจารย์เป็นคนหน้าใหญ่ครับเวลาโกนผมใหม่ๆหน้ามันจะป้านชัดเจนมากเลยครับเป็นเนนที่พูดตรงๆครับไปหาหลวงปู่ครับหลวงปู่ก็เหมือนคุณครูฝ่ายพัฒนานักศึกษาถ้าเป็นมัธยมก็ฝ่ายปกครองหลวงปู่ครับเอ้าว่ายังไงล่ะสมปองลูก ดูจากสภาพการไอไม่น่าไปรบกวนท่านเลยครับ ผมไม่ชอบทรงผมทรงนี้นะครับหลวงปู่ครับไม่ได้ลูกต้องชอบลูกต้องชอบก็ผมไม่ชอบนะครับต้องชอบตอนอธิบายเสียงเบาๆทอตะคอกเอา power เสียงมาจากไหนนักหนาเนี่ยสมปองต้องชอบทรงผมตรงนี้ลูกอย่ามาขู่เข็นผมครับผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับต้องการเหตุผลครับเฮ้ยมันเป็นงี้เหรอครูอาจารย์เด็กทุกวันนี้มันต้องการเหตุผลเอาเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้เหตุผลอยู่ไหนเนาะหาเหตุผลยังกะหาเหรียญเลยครับมันจะไปเจอครับหลวงปู่ครับเอ้าเจอแล้วเอ้าหามั่วๆเจอเฉยเลยสมปองต้องชอบทรงผมทรงนี้ลูกเพราะทรงผมทรงนี้เป็นทรงผมที่ประเสริฐเป็นทรงผมที่เจริญรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้การยอมรับไปดึงรัฐบาลมาเกี่ยวข้องทำไมครับเนี่ยทำไมถึงเกี่ยวข้องกันครับโอ้ถ้าสมปองไม่เก็ตหลวงปู่กล้าใช้คำว่าเก็ตกับเราถ้าสมปองไม่เชื่อหลวงปู่ลูกอ้าวไปดูเลยว่าทรงนี้ประเสริฐเจริญแน่นอนดูยังไงครับวันสำคัญสำคัญเขาจะติดป้ายเต็มถนนเลยติดว่ายังไงครับหลวงปู่ทรงพระเจริญเป็นพระด้วยเจริญด้วยจะศึกทำไมอยู่ยาวมา22ปีแล้วครับเนี่ยเรื่องนี้พระอาจารย์ดูแล้วครับข้ามไปครับขนาดเด็กมัธยมไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับปัญหาต่อมาครับปัญหาเรื่องยาเสพติดอ้าวดร.ปัญญาเป็นจ่าทหารเรือเงินเดือนไม่พอใช้ลาออกไปสังกัดท่าราชการกรุงเทพเงินเดือนไม่พอใช้ก็เลยไปเลี้ยงไก่ลูกเลี้ยงครั้งแรก500ตัวเลี้ยงยังไงถึงจะรวยตายหมดเลยครับไก่เจ๊งครับแกเลยเปลี่ยนความคิดใหม่เลี้ยงยังไงถึงจะเจ๊งรวยครับโรงปิดเพราะว่าถ้าโรงเปิดโรคโรงตายหมดทำโรงปิดเชื้อโรคจะไม่เข้าอย่าว่าแต่เชื้อโรคนะครับขนาดไก่ยังเข้าไม่ได้นะครับไก่เข้าได้เชื้อโรคเข้าไม่ได้บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ชัดเจนทำให้ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้บุคลากรที่มีคุณภาพส่งไปพัฒนาให้มีคุณภาพปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของสหฟาร์มรวยมากครับดร.ปัญญาเรียนอย่างไรเปลี่ยนความคิดนะครับเรียนอย่างไรจึงจะไม่จบอย่ามองหน้าพระงั้นสิครับ1ผิดกฎบ่อยๆเขาไม่ให้ดื่มก็ดื่มท่านผอ.จากสพฐ.มาจัดงานให้ครูฟังเมื่อเช้าจังหวัดพะเยาขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะครับผมไม่ใช่ของโลกครับขออภัยของประเทศไทยเราก็ตื่นเต้นเรื่องอะไรเรื่องดื่มเหล้าครับ
เห็นไหมในที่สุดเราก็ขึ้นอันดับหนึ่งจนได้มันไม่น่าภูมิใจนะครับพระอาจารย์ดื่มเหล้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะท่านให้ข้อมูลเมื่อเช้านี่เองพระอาจารย์ก็ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องอะไรตกใจนิดๆครับเป็นหน้าที่พระนะครับพระอาจารย์ครับที่เราต้องช่วยกันบอกนะครับพระอาจารย์ครับศีล5ลูกง่ายๆเลยครับผมไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ถ้าจะเอาระเบียบวินัยทางพระสำหรับโยมนะฮะเราให้ศีล5ครับ1ไม่โหดร้ายตอนเป็นเด็กใจดีใจดีสวดมนต์เนาะอนุบาลอรหังสัมมาสัมพุทธะพุทธังอันทังพูดก็ไม่ชัดแต่พยายามสวดเวลาร้องเพลงชาติอยู่ข้างหน้าแย่งกันอยู่ข้างหน้าเด็กอนุบาลปฐมประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเต็มเสียงเต็มพลังผมมัธยมเริ่มถอยมหาวิทยาลัยเพลงชาติหายเลยม.ปลายบางคนครับประเทศไทยตึ้งๆฮัลโหลคุยไม่ได้ร้องเพลงชาติอยู่ร้องเพลงชาติอยู่ไม่ได้อาจารย์มองอยู่ลองไม่ได้จริงไม่ได้รักเหมือนกันลองไม่ได้ร้องเพลงชาติอยู่คุยไม่ได้แค่นี้นะชัยโยจนจบอะนี่มันคุยไม่ได้เนี่ยมันเล่นซะชัยโยเลยอะอะไรจะขนาดนั้นลูกตอนเป็นเด็กเวลาแผ่เมตตาสัพเพสัตตาพอขึ้นเทคนิคเทคโนบางแห่งสัพเพสัตตาสับแขนสับขาทำไมเมตตามันหายหมดลูกโชว์ปืนปากกาขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักเขาหนีเข้าตลาดวิ่งไปดักเขายิงหลานเขาตายแล้วยิงหลานใครไม่ยิงยิงหลานเต๋าสมชายยาวคิดว่าเรื่องจะจบง่ายๆนะครับผมแต่สุดท้ายมอบตัวแล้วก็น่าจะจบครับคุณเต๋าก็น่าจะให้อภัยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่มีลูกมีอะไรต่างๆสุดยอดนะครับผมตอนเด็กๆเราน่ารักตรงข้ามปนาติปาตาต้องมีเมตตาลูกจู่ๆเอาหินหนัก1กิโลครับไปคว้างใส่รถเขาครับ1คึกขนอง2ชิงทรัพย์หรือเปล่าวิศวกรรมศาสตร์ปี1ครับมหาวิทยาลัยแห่ง1ลูกโดนหินไปกะโหลกยุบครับผมล่าสุดอาการดีขึ้นตาเริ่มมองเห็นหมอต้องผ่าตัดศัลยกรรมตัวภาพสวยด้วยครับจู่ๆเอาหินไปโยนเข้ารถเขาพระจันทร์จะไม่เข้าใจนะว่าทำไมกล้าทำหรือว่าเราห่างเหินการแผ่เมตตาเดี๋ยวตอนท้ายๆผ่าแผ่เมตตาครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปทำร้ายกันงั้นไม่ได้ลูกจะไม่มีพวกเรานะครับหมายถึงที่อื่นครับผม2ไม่มือไวพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยลูกเกิดมาเป็นอียิปต์อิรักอิฉกอิฉวยวางอะไรหายหมดเลยไม่ได้นะครับพระอาจารย์จะลองดูนะครับมามหาวิทยาลัยนี้นี่ของหายหรือเปล่าวัดล่องคุณครับวัดล่องคุณครับเขามีกระจกใสๆครับเป็นตู้ครับใครลืมอะไรไว้ได้คืนครับมาเอาได้เลยไม่มีหายครับเขาเอามาคืนครับผมถ้าเห็นนะยกเว้นว่าคนอื่นหยิบไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่วัดเขาจะเอามาประกาศเลยครับหมายถึงว่าวางในตู้นะครับทีนี้ไม่มีของหายลูกนะอย่าให้มีนะครับอินเดียผลิตเครื่องจักรขโมยมาตั้งไว้1วันครับจับขโมยได้300คนอเมริกาเลยสั่งมาใช้เครื่องจักรขโมยตั้งไว้แค่ครึ่งวันจับได้500คนไทยเราเลยสั่งมาใช้เครื่องจักรขโมยตั้งไว้แค่ชั่วโมงเดียวจับได้พันคนเหรอคะหายสิเครื่องจับขโมยถูกขโมยไปไม่ลามมาไม่ไหวของไม่หายก็บุญแล้วไปศีลข้อ3ครับไม่ใจเร็วเรื่องนี้สำคัญครับผมขอยาวเลยครับเรื่องนี้เมื่อกี้ความรักเหมือนอะไรรู้แล้วใช่ไหมครับผมปี2มหาวิทยาลัยแห่ง1อกหักครับแชทไปหาแฟนมาร่วมงานศพด้วยไม่งั้นจะตามไปหลอกแบ้กด enter เลยครับไปดูหน้าตาเธอสวยมากลูกเสียดายแทนคุณพ่อคุณแม่กว่าแม่สามารถไม่กระแดนจะเบ่งลูกออกมาได้เบ่งไม่ได้ครับ6เดือนครรภ์เป็นพิษหมอต้องผ่าตัดเอาลูกออกก่อนกำหนด3เดือนครับ6เดือนต้องออกมาแล้วครับแล้วผ่าตัดเปิดกะโหลกเขาครับโชคดีครับหมอฝีมือรอดทั้งแม่ทั้งลูกนั่นหมายความว่าเวลาแม่คลอดเราอันตรายมากเลยครับถ้าลูกคนไหนออกง่ายก็สบายไปอย่างพระอาจารย์นี่ออกข้างบันไดเพราะแม่ชำนาญน่ะลูก7คนน่ะนี่คนที่7น่ะปวดท้องปั๊บคือประมาทนึกออกมั้ยคลอดมาหลายคนแล้ววันนี้ยังไม่ออกหรอกจู่ๆน้ำคร่ำมาแล้วเดินลงบันไดหลุดลงตรงบันไดเลยครับผมชอบมากเลยเวลาแม่เล่าสตอรี่ตอนตัวเองเกิดรู้สึกตัวเองมีบุญบารมีเกิดริมบันไดที่ลองไปเลยรู้ไหมครับน้าดึงกระสอบเก่าๆมาครับผมเกิดบนกระสอบใครลูกเหมียวน่ารักอ่ะ
เกิดง่ายครับแต่แม่บางคนครับเสี่ยงมากลูกแต่พอลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอกหักแชทไปหาแฟนมาร่วมงานศพได้ไม่งั้นจะตามไปหรอกแล้วดูหน้าตาเธอสวยจริงลูกเขามีภาพประกอบให้ด้วยครับปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปดูหน้าผู้ชายที่เธอฆ่าตัวตายเพราะเขา หน้าตาอย่างกับประบู่ชนเขื่อนลูกหน้าอย่างกับปลากระโห้โตขึ้นหน้าอย่างกับลิงเมากะปิหน้าอย่างกับแย้อมแฮกหน้าอย่างกับคังคกสำลักแมงเม่ายังมีอีกหลายหน้าครับอาจารย์นึกไม่ออกครับหน้าอย่างกับแมงแสนตินโดนรถทับอันนี้คิดเองอันนี้คิดเองเลยแสนตินเลยแสนตินเลยใครรับปากพระเจ้าสปองได้ครับอกหักผิดหวังเสียใจอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดยกมือขึ้นลูกก่อนจะให้ธรรมะข้อต่อไปต้องเซฟชีวิตเราไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราตายพระอาจารย์ไม่ว่างไปสอนครับผมต้องให้อาจารย์ริวอาจารย์เจนไปสอนแทนครับผมโอเคครับสังเกตไหมครับครูบาอาจารย์จะไม่ยกมือสังเกตไหมลูกเพราะรุ่นนี้ท่านไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่มีไหมครับผู้ใหญ่แอบไปฆ่าตัวตายมีไหมครับอดีตเศรษฐีคนหนึ่งขับรถเบนซ์เข้าไปในป่าที่ภูเก็ตผูกคอตายใต้ต้นไม้บอกตัวเองไม่เหลืออะไรเอาแล้วรถเบนซ์นั่นของใครไม่เข้าใจมีรถเบนซ์รถเบนซ์ทำอะไรได้บ้างครับถ้าอยู่เมืองไทยก็เป็นรถหรูแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ยุโรปเป็นรถอะไรโลกไม่น่าเชื่อครับเขาเอารถเบนซ์เป็นรถแท็กซี่ครับไม่ให้เกียรติเบนซ์เลยยี่ห้อไหนก็เป็นแท็กซี่นี่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยเป็นรถคนรวยอย่างเดียวนะเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอยู่ประเทศไหนลูกอยู่บ้านเขาให้เป็นรถแท็กซี่ครับประทับใจมากไปเมืองนอกมีอะไรมาอวดไหมคะอย่าว่ากันนะพระมันนอกไปเมืองนอกสมปองไปดูเวนิสไหมลูกฮะเวนิสที่ไหนครับอิตาลีเอาเราอยู่สวิตนะครับจากหิมะเราจะไปเวนิสได้เลยนะครับนี่เวลาไปดูหิมะลูกหลวงพ่อพาไปดูเพราะว่าวันนั้นเขาบอกเห็นวิว100กิโลครับภูเขาสวยมากต้นไม้เขียวสมปองแต่ฝนมันตกครับไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากหิมะรอยยิ้มอ้าๆก็เลยหุบลงครับผมงั้นสมปองไปดูเวนิสอิตาลีเอ้าทำไมไปได้ครับเขามีรถไฟความเร็วสูงมันมีอะไรบ้างครับเวนิสโอ้ยผมเมื่อยขาครับหลวงพ่อผมไม่รู้จะเดินยังไงเดินทำไมล่ะเห็นฝรั่งคนนั้นไหมไปถามเขาสิเท่าไหร่เรียนหนังสือมาเฮามัดจะให้เล่นมุกเหนือไหมครับมุกเก่าโอ้ยเฮาไม่ได้มัดแม่เฮามัดไม่เอาอายไม่เล่นแล้วกันนะถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันเฮามัด4,500เอาพูดไทยได้ก็ไม่บอก4,500ล่องเรือกี่ชั่วโมง20 นาทีว้า20 นาที 4,500มีเงินอย่างเดียวเที่ยวไม่ได้นั่นนี่ต้องโง่ด้วยแล้วยอมโง่ไหมยอมเพราะมากันหลายรูปช่วยกันโง่คนละพันเอายอมโง่แล้วมีอะไรให้ดูบ้างโอ้ยหมอพะเยาเขามีอะไรให้ดูเยอะนะบรรยากาศดีเขียวชะอมมีที่ดูวิวเยอะแยะโอ้ที่นี่เขามีน้ำโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นน้ำเลยแล้วก็มีตึกโอ้มีอิฐแดงให้ดูด้วยน่าอัศจรรย์ใจแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีตึกแค่นี้ไม่มีหิ่งห้อยสัก 4-5 ตัวเหรอเนี่ยอัมพวาในหิ่งห้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแป๊บเดียวรอยยิ้มหุบไปแล้วลูกฝรั่งเขาดูอะไรกันมีแต่น้ำกับตึกแล้วก็ดื่มกาแฟดื่มเบียร์อะไรกันเราไม่ได้หรอกลูกเราเป็นคนเอเชียฝรั่งก็ชอบนะลูกนะชนะธรรมชาติสร้างเขื่อนสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนตะวันออกคนเอเชียชอบอยู่กับธรรมชาติพวกเราคงจะเห็นภาพนี้ชัดเจนอยากจะหนีเที่ยวจังเลยฮะหนีไปไหนอ่ะกลัวเสือกัดตายจะว่ายข้ามน้ำไปไม่ได้ครับที่นี่หนีเที่ยวไม่ได้นะครับผมจากที่นี่ไปถึงทางออกอ่ะ6 กิโลถ้ามีเชื้ออินเดียเนี่ยโอ้โหวิ่งจีบกันสนุกเลยนะเนี่ยข้ามเขาเป็นลูกๆชอบอะเวลามหาวิทยาลัยเงี้ยมีลูกมีหลานจะให้เรียนที่นี่อย่างเดียวเลยครับเอาแค่หลานพอลูกไม่ต้องมีสมปองหน้าบวชแล้วสมปองก็มันไม่มีอะไรดูครับหลวงพ่ออย่าว่าผมใจยากครับงั้นไปดูหอระฆังไหมลูกขออนุญาตเลาะลูก หอระฆังกับพระจะเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วครับผม เห็นหน้าตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่วัดแล้วครับผมใช้แม่มาขอแล้วครับเนี่ยไม่ใช่หอระฆังธรรมดาสมปองเป็นอะไรครับหอเอ็นพิซซ่าหอเอ็นพิซซ่าคืออะไรครับก็คือหอระฆังนั่นแหละแล้วมัน Amazing ยังไงครับเขาสร้างเสร็จแล้วมันเอ็นสมปองฮะมันเอ็นก็เลย Amazing อย่างนี้ที่มีข่าวตึก2ตึกเอ็นหลังเซียรังสิตมันก็ Amazing สิครับเนี่ยโยธาสั่งทุบเฉยเลยครับโอ้ยไม่งั้นทำเงินหลายล้านไม่น่าเชื่อครับบันไดหินอ่อนลูกคนขึ้นไปดูเยอะไม่ได้เป็นพระนะครับแต่หินศึกอะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้เล่นซะเสียงเลยครับพระอาจารย์ครับ
็นมุกในวงการของเราหินอ่อนสมเป็นชื่อหินอ่อนครับเป็นหลุมครับลูกคนไปดูเยอะพี่ยุ่นนี่พี่ยุ่นจะได้ไม่ได้มาด้วยครับพระอาจารย์เวลานั่งเครื่องบินมารูปเดียวครับถือโน้ตบุ๊กเองจะได้เซฟค่าเครื่องบินครับผมพี่ยุ่นพระอาจารย์ครับเอากล้องไปเลยครับเอาพี่ยุ่นอาตมาถ่ายไม่เป็นคนเราเรียนรู้กันได้ครับนี่พระอาจารย์ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเรื่องถ่ายภาพพระอาจารย์เอากล้องไปนะครับแล้วกดมือขวาครึ่งนึงเอากดครึ่งนึงแล้วมันจะถ่ายได้ไงเห็นไหมครับถ่ายไม่เป็นก็ตั้งใจฟังสิครับถ้าเขาผิดเขาขอโทษกดครึ่งนึงครับมือซ้ายซูมครับเห็นสิวเลยนะครับหมายความว่าชัดๆนะครับโอเคเข้าใจครับแล้วปรับครึ่งตัวเต็มตัวแล้วกดต่อภาพมันจะชัดขยายภาพภาพมันจะไม่แตกโอเคทบทวนนะกดครึ่งนึงปรับซูมเห็นสิวชัดๆเอาเต็มตัวเลยละกัน1 2กำลังจะกด3ครับพี่ยุ่นแกก็ยกมือขึ้นมาเอาพี่ยุ่นยกมือขึ้นมาทำไมมันเป็นท่าเพลงชาติของที่นี่ครับท่าบังคับครับท่าอะไรท่าคำหอเอ็นไม่ให้ล้มครับคนไทยก่อคำจีนก่อคำอิตาลีก่อคำสเปนก่อคำปัญญาอ่อนคิดได้ยังไงเอามือค้ำหอเอ็นไม่ให้ล้มเดินสองรอบทนไม่ไหวใครๆก็ทำตัดสินใจขอหน่อยแล้วกันอย่าไปปัญญาแข็งมากอ่อนๆมั่งก็ได้บางเรื่องมันก็น่ารักก็ทำเขาทำกันหมดครับไม่ทำก็ไม่ได้ครับมันเป็นท่าเพลงชาติของที่นั่นครับผมบ้านเมืองเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองบาสทำบวกครับถ้ามีคำว่าบวกคือมีปราสาทครับที่เยอรมันบวกคือปราสาทอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาอธิบายมานะพระอาจารย์ไม่ได้ไปดูข้อมูลนะเพราะเราอย่าเพิ่งเชื่อพระอาจารย์นะที่เมืองนั้นครับเด็กโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยครับเรียนว่าสมเด็จพ่อร.5พระพุทธเจ้าหลวงหรือพระปิยมหาราชของคนไทยพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเมืองนั้นเป็นทองคำ1ตันครับผมหูไม่แว่วครับทองคำ1ตันครับเด็กที่นั่นยังเรียนครับว่ารัชกาลที่5ของเราครับพระราชทานทุนทรัพย์แก่ที่นั่นคนที่นั่นจึงรักคนไทยมากลูกทุกคนทุกท่านนี่ซาบซึ้งกันขนาดนั้นเลยครับเนี่ยทำไมเงียบกันขนาดนั้นฮะท่านอาจารย์หลังๆเด็กไทยเรียนหรือเปล่าบูรพมหากษัตริย์กว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้เนาะโอ้ยทุกคนทุกท่านหลังๆเราไม่ค่อยได้เรียนครับห่างเหินกันหรือเปล่าเชื่อว่ามอพะเยาจะไม่ห่างเหินนะลูกนะเอาข้อ4เลยละกันข้อ3เดี๋ยวมีต่อนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูลูกเดี๋ยวพระอาจารย์ดูเวลาก่อนนะครับมีเรื่องยาเสพติดกับรักในวัยเรียนคงต้องเลือกเรื่องนึงเอาเรื่องอะไรดีลูกรักในวัยยาเสพติดจัดให้ครับจัดให้เด็กที่นี่ไม่ยอมเสียเปรียบเลยท่านอาจารย์ไม่พูดปดรวมถึงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อผู้หญิงบางคนก็สวยๆนะพอเข้าไปใน Facebook อะไรก็ไม่รู้มีคำพูดหยาบๆเยอะมากเลยลูกบางคนจะทานข้าวก็ถ่ายภาพอันนี้ไม่หยาบนะอันนี้น่ารักก็มีเขียนด้วยอิจฉาปะล่ะอันนี้มีการบทเตือนเรื่องอิจฉาไม่มีอะไรครับก็แค่ลองให้ฟังเฉยๆครับผมเอาข้อ5เลยละกันเพราะว่าข้อนี้ไม่มีหรอกดูแล้วเด็กๆน่ารักไม่หมดสติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ขออภัยลูกขี้เมาเดินเข้าไปในวัดสวนแก้วไม่กลัวใครครับใครใหญ่ใครใหญ่พระลูกอื่นหลบมันลูกไม่มีใครกล้าใหญ่ประมาณนั้นเล็กยอมใหญ่เดี๋ยวตายใครใหญ่หลวงพ่อพยอมเดินมาลูกอะไรยอมใครใหญ่หลวงพ่อหลวงพ่อนี่แหละใหญ่ขอบคุณมากครับคือแกแค่อยากรู้ว่าใครใหญ่แกรู้แกก็สบายใจแล้วถามไปก็ตอบมาโอ้ยพอใจละได้คำตอบจะกับพระยอมแต่ไม่ยอมครับนี่เมามาใช่ไหมเนี่ยสภาพขนาดนี้ก็เมาครับหลวงพ่อครับนั่นถามไม่จริงนะยอมนะเอาแก้วใส่อี้แก้วหนึ่งอ้ออ่างอ้ออ่างโอ้อันนี้สีเหมือนเกินไปอันตรายแล้วใส่เหล้าแก้วหนึ่งให้หมามันเลือกหมามันจะเลือกแก้วไหนยอมรู้ไหมหมามันเลือกแก้วอี้เพราะมันมีกากอาหารขี้เมาสวนเลยแล้วหลวงพ่อจะเลือกแก้วไหนครับอาตมาไม่เลือกสักแก้วหรอกโยมอาตมาฉลาดพอสิ่งไม่ดีไม่ต้องเลือกบางคนอกหักไปดื่มเหล้าอีกเห็นไหมวัยรุ่นบวกเหล้าอกหักกระโดดตึกตายที่เขามีโฆษณาเห็นไหมลูกวัยรุ่นบวกเหล้าตายเลยเท่ากับตายอยากได้คาถาป้องกันการอกหักไหมลูกเผื่อๆไว้เนาะตอนนี้ยังไม่มีแฟนหรอกเอาไว้20-30ปีข้างหน้ามีแฟนค่อยเอาไปใช้น้อยไปนะครับเอา60-70มีแฟนค่อยเอาไปใช้ไม่ดีครับแต่ง60ไม่ลูก70เผา90พอดีเลยครับผมพนมมือขึ้นมาคาถาป้องกันการอกหักเดี๋ยวไปกระโดดตึกตายอุ้ยเสียดาย
งบประมาณต่อหัวนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะลูกนะรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมพวกเราว่าตามว่าตามคาถาป้องกันการอกหักเนียงๆจำตุกเตเจียบันเจียเตจูบันจูทำแม่มากเกินไปเหรอเนียงๆจำตุกน้องๆจำไว้เตเจียบันเจียทำดีได้ดีเตจูบันจูทำชั่วได้ชั่วอายุเว่งก็เฮงเจริญอายุมั่นขวัญยืนเจริญเจริญจะนับจะนับเจริญยิ่งขึ้นไปได้เท่านี้แล้วลูกท่องมาแค่นี้ภาษาอาเซียนน่ารักนะผมรักคนภาษาไทยภาษาลาวคอยมากเจ้าภาษากัมพูเดียกัมพูชาเนียงสลันวองวองสลันเนียงพระอาจารย์ชอบภาษาบูไนเวลาบอกรักกันผมรักคนภาษาบูไนเคยอ่านไหมสมกตาบรกตาบรตตตากากายาวไปไหมนึกภาพผู้ชายบูไนบอกรักผู้หญิงบูไนสมกตาบรตตาบรตตตากากาสวัสดีภาษาไทยภาษาลาวสบายดีภาษาเวียดนามสินเจ้าภาษาบูไนสลมัดดาตังทำไมเขารู้มาเชียงรายงานดอกไม้ก็จะมีอาเซียนงานดอกไม้อาเซียนมีป้ายให้อ่านก็เลยอ่านทำไมพูดแค่นี้จำได้เท่านี้นะครับผมเอาจริงนะครับพนมมือครับคาถาป้องกันการอกหักมัธยมก็อันตรายนะลูกนะต้องท่องไว้ก่อนลูกบางทีผู้ชายหลังๆผู้หญิงก็ชอบมาหักอกเราผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละลูกนะผู้หญิงเยอะด้วยว่าตามลูกซาลาบากาโตอรบกะเตออดแอดออดแอดเด็กที่นี่น่ารักจริงนะท่านอาจารย์นะให้พูดอะไรก็พูดเอาจริงแล้วลูกโอ้ยประทับใจว่าตามสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราท่องเอาไว้ทุกวันทุกวันสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราถึงวันหนึ่งผู้ชายมาบอกเลิกเราผู้หญิงลูกเราเลิกกันเถอะผู้หญิงหัวเราะเลยกูว่าแล้วดีนะที่กูท่องไว้ตลอดเลยไหนๆก็มาทางคาถาแล้วเดี๋ยวมีคาถาป้องกันการเสียตัวให้นะครับมีอยู่4ข้อด้วยกันครับ1อย่าอยู่กันตามลำพัง2ต่อ2 1ต่อ1 2ต่อ2ก็ได้ภาษาไทยก็งงๆ1ต่อ1ก็คือ2ต่อ2นั่นแหละครับผมอย่าอยู่กันตามลำพังครับอยู่กันหลายพันคนมีใครมีความรู้สึกแบบนั้นไหมครับคนเยอะเหลือเกินไม่มีไม่มีถ้ามีก็โรคจิตแล้วล่ะครับผมแต่พอไปอยู่กัน2คนปั๊บตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจเพลงมันนอกมากเลย20 30ปีนะเพลงนี้เนี่ย2ครับอย่าแต่งตัวโป๊บังเอิญเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกครับเขาประท้วงครับฉันมีสิทธิ์แต่งตัวโป๊ผู้ชายต้องควบคุมตัวเองไม่ใช่ให้ผู้หญิงมาควบคุมตัวเองเป็นดาราเกาหลีครับใส่ทูพีซมาประท้วงครับทูพีซพวกเรารู้ใช่ไหมครับก็คือ2ชิ้นหมวกกับรองเท้าไม่ใช่ทูพีซก็ทูพีซนั่นแหละครับยังไม่หายเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกเหยาเล่นเหยาเล่นลูกว่าจันเหยาเล่นเฉยลูกถ้าเขาหาสักครั้งว่าจันจะจัดงานฉลองเลยครับผมชื่อเสียงมีอยู่น้อยนิดจะเอามาทิ้งที่นี่ซะแล้วว่าจันจะพยายามต่อไปครับเคยแพ้นะครับแต่จะไม่ท้อครับผมมันต้องมีสักฮาตัวนั้นแหละครับผมต่อเลยแล้วกันนะครับผู้หญิงบางคนเถียงพระครับเป็นมัธยมด้วยลูกพระจันหนูแต่งตัวโป้หนูโชว์เพื่อนผู้หญิงด้วยกันแต่ผู้ชายเขามันดูเองช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ผู้หญิงคิดอย่างนั้นครับแต่ผู้ชายไม่คิดอย่างนั้นเวลาผู้ชายเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป้เขาจะลวนลามทางสายตาเรื่องผ้าทางความคิดแล้วข่มขืนทางจินตนาการอันตรายไม่ได้เลยเห็นไหมพี่หมวยแม็กซิมอะไรเห็นไหมเนี่ยไปงานวันเกิดอะไรเขาดื่มเหล้าอะไรหมดสติเลยครับแล้วเขามีกระเป๋าเดินทางไม่รู้มีกล้องถ่ายหรือเปล่าตอนแรกว่าจะไม่แจ้งอายเนี่ยผู้หญิงเสียเปรียบมากเลยครับผมสุดท้ายแจ้งดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องระมัดระวังนะลูกนะน้ำดื่มถ้าเกิดเขาเปิดฝามาก่อนห้ามดื่มนะครับต้องปิดฝาให้เรียบร้อยอย่างพระอาจารย์เห็นไหมครับสังเกตพระอาจารย์ยังไม่กล้าดื่มเลยนะครับมันมียาอะเปตแฟมอะเปตแฟมแฮมแฮมอะไรนะฮะแปลง่ายว่ายาเสียสาวยาเสียหนุ่มเราก็ไม่แน่ใจว่ามียาเสียพระหรือเปล่าเกิดตื่นขึ้นมาจีวรกองอยู่มุมนึง
สบงอยู่มุมนึงไม่ไม่แค่คิดก็อันตรายแล้วครับผมอาจารย์มองหน้าไม่เคยเห็นพระที่ไหน acting เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับข้อ4ทุกคนทุกท่านอันนี้เอาข้อ3ก่อนโทษทีอันนี้เตือนผู้ชายนะครับผู้ชายยกมือขึ้นลูกผู้ชายยกมือขึ้นโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับปริมาณผู้ชายลดน้อยลงทุกวันครับมีผลวิจัยบอกมานะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าผู้ชายจะเป็นสัตว์สงวนของโลกครับต้องไปหาดูในสวนสัตว์เท่านั้นครับแลกคูปองซื้ออาหารป้อนประมาณเฟอร์บี้แล้วก็มาเอาไอโฟนปัด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 เข้าไปเลยอยากกินอะไรมีชี้ด้วยนะครับผมเปิดเพลงมีเต้นเฟอร์บี้ไม่รู้จักเลยครับครับผมผู้ชายครับอันนี้เตือนผู้ชายผู้หญิงยกมือขึ้นลูกผู้หญิงยกมือขึ้นเห็นไหมครับผู้ชายดูไว้ครับอย่าเพลงผู้ชายฮือฮานะครับผมอย่าไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเด็ดขาดนะครับผู้ชายโอกาสถูกฉุดไปข่มขืนสูงมากชวนเพื่อนผู้ชายด้วยกันไปสัก 4-5 คนครับอันตรายครับผู้หญิงตัวนี้อันตรายมากผู้หญิงไม่ต้องฟังครับออกไปวิ่งเล่นก่อนก็ได้ครับผมเตือนผู้ชายครับผลวิจัยบอกว่าจับมือโอกาสเสียตัว 20% ลูกชายโอบ 40% ครับกอด 60% จูบ 80% ครับผู้ชายบางคนนั่งฟังพระด้วยความตั้งใจครับจู่ๆผู้หญิงก็เอามือมาจับมือเราสะบัดมือออกเลยครับอย่าโอกาสเสียตัว 20% นิสัยอย่ามาจับมือคุณชายภูริพัฒน์แบบนี้นะที่นี่ไม่ฮือฮาเหรอคุณชายรัชชานนท์แล้วเหรออาจารย์ไม่เคยดูหรอกครับไม่อยากดูด้วยเพราะตอนนี้จะดูคุณชายรณพีครับไม่ได้ดูนั่งครับนั่งเรียนครับเด็กผู้ชายนั่งเรียนครับผู้หญิงครับทำเป็นเนียนเอามือมาโอบเราครับสะบัดมือออกครับอย่าโอกาสเสียตัว 40% นิสัยผู้หญิงวางเปลือกกล้วยไว้เองนั่งรอพอผู้ชายเดินมาเราเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวนะลูกพอผู้ชายเดินมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับผมผู้หญิงยืนขึ้นครับเดินเลื่อนเปลือกกล้วยที่ตัวเองวางเองแท้ๆแล้วก็เลื่อนมากอดเราลูกผู้ชายผักออกนะครับอย่าโอกาสเสียตัว 60% นิสัยผู้ชายบางคนครับพนมมือนั่งฟังพระด้วยความตั้งใจธรรมะธัมโมผู้หญิงเอาปากไว้ใกล้สะกิดครับธวัชชัยจุ๊บผักหน้าออกเลยครับอย่าโอกาสเสียตัว 80% นิสัยเท่านี้ผู้ชายเราก็จะรอดจากเงื้อมมือมัจจุราชของผู้หญิงครับผมต่อไปข้อ4เตือนผู้หญิงนะครับอันนี้ผู้ชายวิ่งเล่นก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องฟังผู้ชายจะมีไม้ตายโง่ๆครับแต่ผู้หญิงโง่กว่าโอ้โหหน้าตามันจะดักแทงพระหน้าทางออกผู้ชายมี2ไม้ครับวันวาเลนไทน์ลอยกระทงเอาเรียงตามวันดีกว่าเนาะเอาลอยกระทงก่อนแล้วกันปลายปีลอยกระทงปีใหม่วาเลนไทน์เป็นวันเสียตัวแห่งชาติหนังสือพิมพ์ลงครับอาจารย์อ่านแล้วน้ำตาปริ่มเลยครับลอยกระทงเป็นวันขอขมาพระแม่คงคาสุดยอดครับปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนศักราชครับทำตัวใหม่ทำตัวดีวาเลนไทน์ท่านเซนต์วาเลนไทน์ครับท่านรักมนุษย์โลกนี้ครับท่านก็ช่วยมนุษย์โลกให้พ้นจากความทุกข์เรื่องจิตอาสาครับเรื่องต่อไปครับผมสุดยอดครับท่านวาเลนไทน์เป็นตัวอย่างก็ได้ครับรักมนุษย์โลกเราก็เลยจัดถึงท่านครับไม่ใช่ไปมีอะไรจะอิจะอะเฟชชลิงกันที่นั่นที่นี่ไม่ใช่นะครับผมพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเฟชชลิงคืออะไรแต่ว่าเขาพาพูดก็พูดตามเขาไปอย่างนั้นแหละครับผมเฟชชลิงก็คือเฟชชลิงนั่นเองครับผู้ชายสองไม่อะไรครับไม่ให้ฉันแสดงว่าเธอไม่รักฉันใช่ไหมโง่หาว่าเราเป็นคาราบาวแดงลูกผู้หญิงมีดับเบิ้ลไม้ตายครับ2 2เป็น4ผู้หญิงจำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้พูดนะครับไม่ให้ไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่ถึงเวลานี่ผู้หญิงซ้อมลูกซ้อมเอาแบบเชียร์ลีดเดอร์แล้วกัน Are you ready 3 4 12จะบอกผลลัพธ์ทำไมเนี่ยไม่ได้คูณ3 4อะไรประมาณนี้นะลูกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ชอบพูดพระอาจารย์เคยไปนั่งดูครับเวลารับน้องรับน้องที่นี่รับน้องเสร็จหรือยังครับเนี่ยไม่รับน้องโหดนะมอพยอมไม่รับน้องโหดนะหลายปีก่อนขนาดรับไม่โหดยังมีคนตายครับเด็กกระโดดตึกตายเพราะไม่อยากเต้นไก่ย่างการไม่อยากเต้นเข้าใจอาจจะอายอาจจะเขินแต่ถึงขั้นฆ่าตัวตายอันนี้ไม่เข้าใจแล้วบังเอิญมหาวิทยาลัยหนึ่งก็นิมนต์ไปเทศแล้วไปเจอเขาเต้นไก่ย่างนึกออกไหมลูกเราอ่านหนังสือพิมพ์ว่ามีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากเต้นไก่ย่างแล้วมีคนเต้นไก่ย่างต่อหน้าเราเดินไปหาพี่วักเลยครับพี่วักว่าไงครับอาจารย์ครับเต้นไก่ย่างทำไมเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะอาจารย์
แล้วไก่ย่างมีกี่เวอร์ชันเนี่ยมีอยู่3เวอร์ชันครับเวอร์ชันอะไรบ้างเวอร์ชันสแตนดาร์ดเวอร์ชันชาววังแล้วก็เวอร์ชันอีสานเวอร์ชันสแตนดาร์ดร้องยังไงพระอาจารย์พูดเอานะร้องไม่ได้ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาพอเลยพระอาจารย์ได้ยินบ่อยแล้วไก่ย่างชาววังเอาไว้ทำไมเอาไว้ต้อนรับเด็กบางคนเขาเป็นผู้ดีครับพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดียุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ตอมเราก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องเรียกว่าร้องแบบเรียบร้อยร้องยังไงไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเขาจะโดนไม้เสียบนะเขาจะโดนไม้เสียบนะเสียบทวารซ้ายอุ้ยเสียบทวารขวาอุ้ยร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงนะทำไมต้องเช็ดปากไก่ย่างชาววังผู้ดีครับผมเปื้อนปากไม่ได้แล้วไก่ย่างอีสานมีไว้ทำไมลูกเอาไว้ต้อนรับคนบ้านพระอาจารย์นั่นแหละครับเขาร้องไงลูกไก่ย่างอีสานไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันที่ถูกเสียบดากโอ้โหได้อารมณ์สุดๆเลยมันจะสึกเสียบดากเออเสียบดากซ้ายเออเสียบดากขวาเออห้อนอีหลีห้อนอีหลีห้อนอีหลีได้อารมณ์มากเลยอ่ะไม่เคยเห็นไก่ย่างที่ไหนได้อารมณ์ขนาดนี้นี่มันวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์หรือว่าเขาสนกวางขอนแก่นเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับมีจริงๆนะครับคนไปฆ่าตัวตายเพราะตรงนั้นลูกทีนี้รับน้องน่ารักไหมครับรักน้องจริงอย่าชวนน้องดื่มทุกอ้าวมีวอยวายมีวอยวายพ่อแม่เขาดีใจนะโอ้ยลูกสอบติดมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วจะได้เรียนหนังสือพอไปรับน้องโหดไม่ได้เรียนบางข่าวอะไรมันก็ตกใจลูกอย่าให้รุนแรงนะนั่นนะเวลามีโรคประจำตัวก็ต้องแจ้งพี่เขานะลูกอย่าไปอดทนอะไรเรื่องแบบนี้บอกไปเลยครับหนูเป็นสิวค่ะเฮ้ยอย่าให้อะไรกระทบกระเทือนหน้าน้องเขานะดูสิวแตกต้องบอกพี่เขานะลูกพูดทำไมเนี่ยเอาผู้หญิงซ้อมลูกไม่ให้ไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่ถึงเวลาหนึ่งสองซ้ำต้องเข้มแข็งด้วยนะครับไม่ใช่แบบไม่ให้ไม่ใช่มาเสร็จตั้งแต่สองไม่แรกเลยครับผมผู้ชายเขารู้เลยครับว่าไม่ได้ปฏิเสธอันนี้มันเชิญชวนชัดเจนครับเอาจริงเลยแล้วกันห้าทุ่มเวลาดีครับสมมติพระอาจารย์สมปองเป็นผู้ชายจะสมมติยังไงเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ระแวงกันอีกไม่ให้ฉันแสดงว่าเธอไม่รักฉันใช่ไหมโง่ผู้หญิงสวนเลยครับหนึ่งสองซ้ำไม่ให้ผู้ชายเรามีศักดิ์ศรีครับแท็กทูคันเลอร์ลูกจะซินเดอเรลล่าหรือขาหมูก็แล้วแต่เราก็สวนไปเลยครับได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเรียนเรียนจบทำงานเก็บเงินสักก้อน500,000ล้านนึงก็ว่าไปแล้วจะให้พ่อแม่ไปขอแล้วไม่ถึงเวลานั้นแล้วก็โอเคครับเรื่องนี้ยาวหน่อยครับผมพวกเราปกติเลิกเรียนกี่โมงลูก2 ทุ่มขอบคุณมากครับผมเป็นเวลาเดียวกับบินกลับเลยครับผมวันนี้สัก3 โมงครึ่ง4 โมงไหวไหมครับสาธิตเลิกเรียนกี่โมงลูก5 โมงเลยเหรอครับโอ้โหที่ได้เรียนสุดยอดเลยครับผม5 โมงแล้วพระอาจารย์ขอสัก4 โมงไหวไหมครับ3 โมงครึ่งเอางี้กันครับชนะพระอาจารย์ได้พระอาจารย์จบเวลาเดิมที่ท่านให้มานะครับประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้พระอาจารย์ขอสักเกือบ4 โมงเลยไหวไหมครับจะพยายามไม่เกิน3 โมงครึ่งครับแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องเกินนิดนึงสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ทั้งหมดยืนขึ้นครับยืนขึ้นเลยครับทั้งหมดยืนขึ้นครับเวลาสู้อย่านั่งสู้ครับต้องยืนสู้ครับผมโอเคครับยืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นลูกหันหลังไปทางโน้นหันหลังไปทางโน้นหันหลังไปทางโน้นเอายืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นหันหน้ามาทางนี้ขนาดนี้แล้วนี่ไม้ตายแล้วนะเขายังไม่ฮาเลยอ่ะเขาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สักฮาเลยเขาจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปทาเกชิวันนี้อาจารย์เอาเล่นนะลูกอย่าว่าพระอาจารย์นะลูกขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าค่ะแล้วคอยนั่งลงเนอคนเหนือนี่จิตใจอ่อนโยนเนอ
ขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าขาแล้วค่อยนั่งเชิญทุกท่านนั่งลงได้นั่งลงครับผมอาจารย์เก็บข้อที่3เลยครับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ซื่อสัตย์มีวินัยใจอาสามีภาพให้ดูใจอาสาครับผมเอาในครอบครัวก่อนนะครับเริ่มใจอาสาแต่ในครอบครัวครับผมวันนี้หนึ่งนิดหนึ่งคนละอันครับผมเปิดผิดอันนี้มันความอดทนแต่มันก็ได้อยู่มันจะมีช็อตมันอยู่ยอมรับก็ได้เปิดผิดเอาเด็กก่อนเด็กเด็กอยู่ไหนครับเด็กอาจารย์สมพงษ์อาจารย์สมพงษ์อยู่ไหนเนี่ยอาจารย์สมพงษ์เอาหายไปไหนแล้วสื่อพระอาจารย์หายดังที่พระอาจารย์บอกกันโรคของพระอาจารย์มีไวรัสต้องไม่กล้าฆ่านั่นแหละครับมันก็เลยหายจริงครับผมเอาโอ้นี่ไงครับโอ้โทษทีมันสลับกันครับจิตอาสาเด็กอนุบาลสอนเราเลยลูกเด็กอนุบาลสอนเราครับพรหมวิหารธรรมมีอยู่4ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอ๋อทำไมไม่มีเสียงปิดเสียงไว้นี่ครับผมพี่ขาหนูข้ามไม่ได้ค่ะนี่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเขาจะปรบมือให้น้องเสียงดังมากเลยนะลูกนะมอพะเยาของเราจิตใจไม่น่าจะไร้เมตตาอีกทีสิยังดูจังหวะก่อนให้เขามีผลงานก่อนพี่ขาฝนตกน้ำไหลชะหน้าดินแรงมากเลยค่ะไม่กล้าข้ามมากเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะปลูกหญ้าแฝกแล้วล่ะใจเย็นใจเย็นต่อไปหน้าดินก็จะไม่ไหลนะพี่ขาหนูข้ามไม่ได้คนบางคนชีวิตช่างยากช่างเย็นเหลือเกินจริงมันก็ไม่ยากหรอกลูกเอ้ยถ้าเกิดเขาจะเดินลงมาตรงนี้แต่เผอิญเด็กเขาคิดได้แค่นั้นสรุปว่าไงลูกเด็กพูดไม่รู้เรื่องนะน้องอนุบาลเนี่ยตอนเป็นเด็กอนุบาลจำได้ไหมลูกไปจับปลั๊กไฟไปจับฐานแดงๆแม่ตีเปี๊ยะไม่โกรธแม่นะกอดขาแม่แน่นเลยต่อไปนี้อย่าไปจับอีกแล้วลูกมันอันตรายมันแดงเดี๋ยวไฟช็อตด้วยนะถ้าเป็นปลั๊กเนี่ยร้องไห้กอดขาแม่ไม่งอนทุกวันนี้มัธยมมหาวิทยาลัยไปไหนมาลูกกลับดึกจังเลยยุ่งเยอะเยอะเยอะแบบนี้มันเจ็บจุงเบยทำไมอะลูกทำไมตอนเป็นเด็กเราก็น่ารักก็ฟังพ่อแม่ดีครับทำไมโตมาถึงเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจเพราะใครหรือเปล่าอะเมื่อกี้ไหนๆก็เปิดเขาแล้วครับเปิดเขาอีกทีแล้วกันจิตอาสาครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะยิ่งข้อเมตตาสิ่งที่พิสูจน์ให้รู้ว่าเราเมตตาค่ายอาสาลูกเราไม่รู้จักคนที่หมู่บ้านนั้นไม่รู้จักเด็กโรงเรียนนั้นแต่เราไปสร้างเวทีกลางแจ้งห้องสมุดห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ห้องครัวเราไปสร้างให้ครับสุดยอดครับหลังๆค่ายอาสาหายไปเยอะครับผมหลายคนเรียกร้องนะเด็กมหาวิทยาลัยนะอยากให้กลับมาครับผมท้อแท้กับชีวิตอ่ะบางคนบอกว่าอาจารย์ครับหนูไปช่วยใครไม่ได้แล้วค่ะหนูก็ไม่ท้อแท้ค่ะไม่มีตังค์จะเรียนนะคะต้นมีกี่ขาลูกต้นมีกี่ขา3ขาขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้เราขาเดียวแล้วอาจารย์จะชี้นำทำไมคะเขาชี้ไม่ถูกก็อย่าไปเชื่อเขาเขาชวนไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยโชคดีเหลือเกินครับพระอาจารย์ดูเลยครับระยะ5กิโลเมตรจากภายในไม่มีเลยครับไม่มีร้านเหล้าร้านอะไรเลยครับจะมีได้ไงครับทางเข้าก็ห่าง6กิโลแล้วครับบางมหาวิทยาลัยลูกเอ้ยติดก็รั้วมหาวิทยาลัยเลยครับร้านอะไรรู้ไหมครับร้านเหล้าชื่ออะไรรู้ไหมร้านติวหนังสือประมาณเฮ้ยเราไปติวหนังสือไหมไม่ได้ไปติวหนังสือครับไปร้านเหล้าอีกร้านหนึ่งชื่อร้านมหาลัยเราไปมหาลัยไหมไปร้านเหล้าครับผมร้านเหล้าชื่อมหาลัยครับครับ แค่เล่าให้ฟังครับแล้วเป็นร้อยร้อยล้านอ่ะเอ้ยร้อยร้อยร้าน
กระดกลิ้นไม่ทันเดี๋ยวว่ากันครับอาช่วยคุณได้ค่ะใครเหนื่อยใครท้อเวลาเรียนโลกอุ้ยทุกวันนี้สะดวกเขามีคู่ยืมเยอะกยศนี่นุ่นนั่นเขาขาขาดตั้งแต่2ขวบ2ขวบเขาก็ขาขาดครับชีวิตเขาจะต้องอาศัยคนอื่นหรือเปล่าไม่นานพ่อเขาเสียชีวิตแต่ก่อนเขามีพ่อหาเงินได้ใช้ตอนนี้เขาไม่มีครับแทนที่เขาจะหน้าบวชเขาก็ยังยิ้มสู้ครับพ่อ9ขวบแม่ก็จากเราไปอีกคนเสียงหวานๆกำลังใจจากแม่เหนื่อยไม่รู้เรียนเหนื่อยไหมไม่อยู่แล้วครับทุกวันนี้พี่เขาทำงานทุกอย่างถึงต้นจะพิการเขายังอธิษฐานขอให้ผมได้ทำงานสูงๆเริ่มต้นเบสิกจากปีนต้นมะพร้าวเห็นว่าตอนนี้ปีนตึกทาสีแล้วนะลูกนะคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เจริญครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเพื่ออนาคตของหนูนี่คือประเด็นสำคัญครับอาจจะไม่ใช่ว่าจิตอาสาเพราะเขาเป็นพี่น้องกันแต่คิดดูเขามีขาเดียวพ่อแม่ไม่อยู่เขาได้เงินมาแทนที่จะเห็นแก่ตัวเอาไว้ใช้เองเขาส่งให้น้องเรียนด้วยครับโอ้โหต้องเริ่มจากตรงนี้ครับถึงต้นจะพิการเขาก็ยังเล่นฟุตบอลเก่งสังเกตไหมลูกไม่มีใครกล้าเข้าเลยเข้ามาก็ขาหักแล้วลูกเอ้ยต้นอยู่ได้ด้วยอะไรลูกต้นอยู่ได้ด้วยอะไรตอบไปชื่นใจสิไม้เท้าขอบคุณมากครับขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้เราอย่าอําพระสิรู้คำตอบอยู่ได้ด้วยกำลังนี่กำลังใจครับชีวิตอยู่ได้ด้วยกำลังใจครับนั่นถ้ามีกำลังใจจากคนที่เรารักเราก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างครับเอาครับพระจันทร์บอกว่าจะพูดเรื่องความรักยาวหน่อยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราลืมว่าเรามาที่นี่ทำไมเพื่อนอาจารย์เรียนปริญญาโทด้วยกันเอาหายไปไหนขออนุญาตชื่อเอ่ยชื่อนะชื่อออนชื่อออนคงซ้ำใครบ้างอย่าว่ากันไม่ใช่ออนที่นี่ก็แล้วกันนะออนไปไหนเนี่ยแฟนเขาเลิกเรียนน่ะหลวงพี่เขาก็เลยไม่เรียนแล้วเอ้าเขาเรียนตามแฟนน่ะเนี่ยใช่หลวงพี่ออกไปแล้วโอ้ยเขาเรียนเก่งมากนะในกลุ่มนี่เลือกเขาตลอดเลยครับคือเวลาเราทำงานกลุ่มนึกออกมั้ยลูกทุกคนจะแย่งตัวกันใครที่เก่งอย่างอาจารย์เนี่ยโอ้โหอยู่หลายกลุ่มครับกลุ่ม1ก็อยากให้อยู่กลุ่ม2กลุ่ม2ก็อยากให้อยู่กลุ่ม3กลุ่ม3อยากให้ไปกลุ่ม4กลุ่ม4อยากให้ไปกลุ่ม5บางทีชื่อซ้ำกัน2กลุ่มเอาท่านสมปองทำไมมีชื่อหลายกลุ่มมันฮอตนะจารย์พอดีเขาไล่มาจากกลุ่มนั้นลืมลบชื่อออกท่านสมปองอาตมาพูดไปนะพรีเซนต์ได้นะไม่เอาหรอกเป็นพระจะมาพรีเซนต์อะไรไปพิมพ์ไปพิมพ์ชอบไล่ให้เราไปพิมพ์ครับเพื่อนในกลุ่มจบพิมพ์ดีดมาไงฟอร์ฮอกก็เดลเอ็กแอสเซอร์ไปเรียนมาครับเราก็ให้ระบุไงกลุ่มเรามีกี่คนความสามารถพิเศษเราก็เลยลงไปพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดสัมภาษณ์ลืมบอกว่าพรีเซนต์ได้เขาก็เลยให้เราพิมพ์งานตลอดเลยครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองครับผมพิมพ์งานตลอดที่เรียนอยู่ครับนี่เพื่อนงงนะเนี่ยพระอาจารย์ออกทีวีหุ้ยหลวงพี่พูดได้เหรอเอ้าความสามารถเยอะมากเลยล่ะก็ไม่ยอมใช้งานเขาเรื่องความรักครับวันนี้พระอาจารย์อ้าวกลับหัวซะอีกไปโปรแกรมมันมีเยอะครับอย่าท้อนะครับเวลาเราพูดกับตัวเองครับเนี่ยพูดกับตัวเองโปรแกรมนี้ไม่ได้ผลเรามีโปรแกรมอื่นนี่อ่านไหมนี่เอาละเกาหลีมาแรงมากครับเกิร์ลเจเนเรชั่นกำลังจะทัวร์รอบโลกนะครับเกาหลีนี่เขาพัฒนาเป็นระบบระเบียบวินัยเป๊ะนี่คือพระอาจารย์สมปองก่อนจะบวชนะครับเอานึกหน้าเก่าไม่ออกเหรอเดี๋ยวทำตาก็ได้แต่ก่อนหน้าจะเรียวๆครับเพราะว่าเป็นคนทำงานเบื้องหลังออกทีวีเยอะแล้วทีวีทุกวันนี้ก็จอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เลยหน้าบานออกครับผมเกาหลีเนี่ยเขาก็กระแสแรงตอนที่เขามีหนี้เขาก็รวมกันทั้งประเทศครับช่วยกันระเบียบวินัยก็เป๊ะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสวิตเหมือนเยอรมันลูกประเทศไหนเขาเป็นระเบียบเขาเจริญจริงนะทำอะไรอยู่คะถือกล้องแบบนี้ทำนาปีมั้งครับขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับสวยให้อภัยมีงานวิจัยออกมาครับคนหล่อคนสวยสมัครงานวันนี้เย็นนี้เขาโทรตามพรุ่งนี้มาทำงานนะครับมีงานวิจัยออกมาครับพอไม่หล่อไม่สวยเดี๋ยวจะโทรกลับชาติหน้าก็ไม่โทรครับผมแต่คนไม่สวยแล้วประสบความสำเร็จมีไหมเยอะตุ๊กกี้สวยไหมครับถ่ายแบบครับผมนายแบบ3คนครับณเดชน์ กุกิมิยะโดมปกรณ์ลำอีกคนหนึ่งไม่แน่ใจครับผมแล้วตุ๊กกี้นอนทับทั้ง3คนครับผมสงสารนายแบบทั้ง3คนมากเลยครับตุ๊กกี้ครับประสบความสำเร็จจนได้หลังๆอาจจะมีวิจารณ์บ้างเหมาะไม่เหมาะเธ
จะเชื่อเถอะคนเขามีความสามารถสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะเหมาะจะได้แหละครับกระแสก็มีบ้างนะขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษ5ครั้งได้ไหมครับผมชอบเห็นคนขอโทษกันนะครับผมไม่เคยเห็นพระที่ไหนภาคละเอียดขนาดนี้มาก่อนนะครับคนอื่นให้เกรดมาตั้งแต่ป.1ใช่ไหมลูกวันนี้เราจะมาให้เกรดคนอื่นครับความรักมีกี่เกรดลูก4เกรดเหมือนกันครับรักให้ไฟกามารักปรารถนามาคู่กันรักปันแบ่งความสุขรักยอมทุกข์เพื่อสุขเธอแบ่งเป็นโค้ดง่ายๆราคะบวกสัมพันธ์เกรด1ผูกพันหึงหวงเกรด2ห่วงใยคาดหวังเกรด3หวังดีเสียสละเกรด4พ่อแม่รักเราเกรดไหนลูกญาติรักเราเกรดไหนลูกแฟนรักเราเกรดไหนลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวรักหมารักแมวเกรดไหนลูกโอ้โหเกรด1เลยเหรอราคะบวกสัมพันธ์พวกนี้เลี้ยงสัตว์เพื่อบำบัดความใคร่เลยนะเนี่ยเลี้ยงบาซิลไว้ตอดขาเลยนะเนี่ยอันตรายมากมาดูกันครับว่าเขาจะได้เกรดอะไรจากพวกเราชาวมอพะเยาและสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยนะครับสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานะฮะพระอาจารย์ขออนุญาตเงี่ยหูฟังครับการสื่อสารต้องตั้งใจฟังสื่อสารผิดอันตรายนะครับผมช่วงแรกไม่มีความหมายครับเป็นลูกคอล้วนๆขออนุญาตเงี่ยหูฟังครับวันที่พี่มาร้านอบเศร้านะนะฮะอะไรนะอาจารย์แปลมั่วเปล่าคะเอ้าระดับมามอพะเยาไปมั่วได้ไงลูกฟัง3พยางค์สุดท้ายครับไม่เชื่อลองฟังอบเศร้าเนาะก็มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างคนเกาหลีเนาะก็เหมือนอะไรจียอนอะไรเนี่ยเฮ้ยไปกินส้มตำมาหน้ามอจำได้ผู้ชายคนนี้ให้เราขอโทษ5ครั้งอย่างนี้ต้องแกล้งซะหน่อยแล้วแต้มตาเลยนี่ทำไมซกลกซนลนแบบนี้เนี่ยทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เมื่อกี้ครบโอ้ยังไม่ครบนี่อีสานเอาภาคกลางลูกภาคกลางยกมือขึ้นภาคกลางโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์จะค่อยๆแปลให้ลูกบางทีแทรกภาษาอีสานมาพระอาจารย์ภาษาบ้านพระอาจารย์ภาษาเหนือนี่ก็อยากจะพูดได้นะครับมาบ่อยก็แหมมาพูดบ้านเขาละอายเขากลัวพูดผิดแนะนำนักแสดงให้รู้จักครับแนะนำพระเอกก่อนแล้วกันนะครับให้เกียรติสุภาพบุรุษพระเอกนะครับชื่อไทยชื่อสมเสร็จนะครับผมส่วนมากจะกินมดเป็นอาหารเป็นช่างถ่ายภาพครับแต่ส่วนมากชอบถ่ายรูปแต่จริงๆเป็นช่างถ่ายภาพแต่ชอบถ่ายรูปพูดมันยากทำไมครับจะได้ดูเป็นนักวิชาการมากขึ้นพูดง่ายทำไมล่ะอันนี้ก็นางเอกครับผมชื่อไทยชื่อสมศรีชื่อเกาหลีชื่อจองเปียแชพวกเราไม่รู้หรอกครับเปียแชคืออะไรอาจารย์รู้เปียทีหลังได้เยอะถามอาจารย์มาอีกทีทำดีก็ได้ดีเอาหมวกมาคืนค่ะไม่น่าเชื่อนะครับตอนเป็นเด็กเห็นของเอามาประกาศติดนิสัยของท่านหนึ่งทำงานที่ประปาครับผมกระเป๋าสตังค์ครับมีเงินสด 50,000 ครับรวมทรัพย์สินทั้งพระทั้งทอง 100,000 ครับไม่เอาครับเอาไปคืนเจ้าของครับทำไมถึงคืนเจ้าของตั้ง 100,000 ที่องค์กรเขาปลูกฝังว่าต้องให้คืนตอนเป็นเด็กก็เรียนมาต้องให้คืนได้ผลนะโอ้โหมันน่าชื่นชมจริงนะเป็นแสนนะครับไม่เอาครับทำดีก็ได้ดีอุ้ยแสบตาครับแสบตาอย่ามาล้อเลียนในชั้นสิคะคุณสมเสร็จขออภัยครับคุณสมศรีก็ครับผมจะตอบแทนคุณสมศรีด้วยการถ่ายภาพให้คุณสัก10ภาพเลยแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนใจถ่ายภาพเดียวดีกว่าครับผมว่าละเอียดไปนะครับคุณสมศรีช่วยไงหน้าหน่อยนะครับสีอายค่ะสีโพสท่าไม่เป็นนะคะไม่เป็นจริงนะครับสีอายค่ะโพสท่าไม่เป็นนะคะแต่อย่าให้ชินนะคะชินเมื่อไหร่ก็มายาวแล้วค่ะก็เกิดเป็นความรักครับพระอาจารย์ยืนยันนะครับพระอาจารย์ไม่ได้ห้ามพวกเรารักกันนะครับตัวอาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามครับแต่ห้ามปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาแบบนี้เราก็ไม่ห้ามครับสนุกสนานเป็นไงครับแข่งกัน3คน2คันฉลองกันใหญ่โตจะขึ้นโพเดียมทำไมเนี่ยมีกันอยู่แค่นี้ใครเขาจะมาแซงคุณเ
เวลาคนเรามีความรักนะสดใสเรียนอย่างไรจึงจะไม่จบครับรักในวัยยาเสพติดมิกเข้ากันเลยแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปที่ซื่อสัตย์นะครับเราบอกพ่อแม่ว่ามาเรียนแต่พอมามีแฟนหรือเปล่าเราก็ไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าพระอาจารย์มีคำว่าหรือเปล่านะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนมากก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสีไปด้วยกันไหมร่วมเดียว3คนไปก็เปียกหมดสิบ้าเหรอนี่เราก็โรแมนติกเป็นเหมือนกันแหละพี่สมเสร็จมารับแล้วพอดีที่บ้านพี่ร่มเยอะพี่มาจากบ่อสร้างที่บ้านก็ทำจ้องเยอะเอาสีทำไมมีร่มไม่กลางเนี่ยมาเข้าในร่มนี่ไม่ต้องมาซูนคิงนะไม่ต้องมาโดนตัวนะแปลให้แล้วนะฮะซูนคิง SWONซูนแปลว่าโดนต้นตัวคิงก็คล้ายๆบอดี้ร่างกายสวัสดีครับผมนี่คือที่มาของ MV นี้ครับ MV นี้ชื่อว่า MV Kiss เขาไม่ได้คิสจริงลูกเขาตัดรูปแปะเอาครับนี่ขนาดเขาโตแล้วนะลูกเขายังไม่คิสจริงนะครับเห็นไหมครับภาพต่อไปไม่เหมาะสมผู้ชายหลับตาลูกผู้ชายหลับตาครับหลับตาเลยครับภาพไม่เหมาะสมครับโอ้โหบางคนหลับตาเป็นไข่ห่านนะครับผมบางคนถึงขั้นมีกล้องเลยครับผมอันตรายนะครับเห็นไหมหมวยแม็กซิมอะไรเขานะโอ้ยไปวันเกิดเราไม่ได้ไปอย่างอื่นนะครับแต่เจ้าของวันเกิดทำไม่ดีมีร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมภาพคงเหมาะสมนะครับเพราะว่าเกาหลีเขาจะเซ็นเซอร์ใช้ได้เซ็นเซอร์ดีเกาหลีเขารับผิดชอบสังคมนะเอาสิทำไมมีเฮาเนี่ยจะบ้าเหรอเฮาที่ไหนอะไรเห็บต่างหากสกมกกว่าเดิมอีกสวยแต่สกปรกนะเราอ่ะคนสมหวังก็มีความสุขครับคนผิดหวังก็มีความทุกข์แกไม่แอบชอบนางเอกครับแกแอบชอบพระเอกอยู่แอบชอบนางเอกพระก็เลยต้องทำวัดบ่อยๆที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์การพบเจอกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เริ่มสับสนแล้วน้ำยาน้ำกรดครับหล่นใส่ตาครับเฉยถึงร้องตะโกนเจ็บปวดสุดเสียงเจ็บอีหลีเนาะเจ็บพักเจ็บแน่เจ็บกระดอกกระเดียไม่มีคนบ้านเรานั่งอยู่ข้างหลังพระอาจารย์เนี่ยมีทุกภาคเลยเนาะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับ2ปีที่แล้วมาเป็นห้องไม่ใหญ่เท่าไหร่คณะเดียว2คณะนะฮะจะโทษใครดีเห็นไหมครับจะโทษเรามันก็ไม่ใช่ความผิดของเราโทษใครดีโทษเราไม่ใช่ความผิดของเรานะงั้นก็โทษกระป๋องใบนี้ก็แล้วกันมันได้ปิดฝากระป๋องเองโดยอัตโนมัติให้เรียบร้อยตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์หนีครับจะวิ่งเร็วไปไหนเนอะต้องวิ่งเร็วแล้วยังไงก็ต้องจอดหน้ามหาวิทยาลัยอยู่ดีเลยแหละขับเข้าไปโค้งมันเยอะอันตรายเพื่อป้องกันชีวิตพวกเรานะครับกรุณาเข้าใจผู้บริหารนะครับอย่าไปทำเป็นอารมณ์เสียลูกคว่ำมาคันนึงล้มมาคันนึงโอ้ยใจพ่อแม่จะขาดร้อนใจครูอาจารย์ก็จะขาดร้อนหาว่าไม่ดูแลลูกหลานเขาตัดสินใจขายมอเตอร์ไซค์ทิ้งให้กับต้อยหมวกแดงไอ้ขอมาล่ำในไอ้คือพี่เป็นร็อกน้องร็อกกันเท่าไหร่300เอาทำไมถูกจังเลยพี่เฉพาะลูกกุญแจแล้วพี่จะขับอะไรครับพี่ขายให้ผมเป็นล้านนะครับในรถแข่งแล้วพี่จะขับคันไหนครับพี่รอบครอบน้องพี่ขายคันใหญ่เหลือคันเล็กเอาไว้คันเล็กแล้วพี่จะขับได้ไงพี่ตัวใหญ่เอาคนนี้ไงไฟฉายขยายส่วนอย่าบอกว่าไม่เคยอ่านโดเรมอนนะตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้มีคนค่าถึงขั้นต้องจัดวันเกิดให้ทุกปีครับแล้วนายกเทศมนตรีของเมืองนั้นต้องมาเป็นเจ้าภาพครับต้องมาเป็นประธานครับปัจจุบันนี้มีพิพิธภัณฑ์โดราเอมอนเลยครับทำความดีจนแบบมีพิพิธภัณฑ์ของตัวเองทำให้คนมีความสุขอะเราอย่าให้แพ้โดราเอมอนนะครับหรือพูดง่ายโดเรมอนก็ทำตัวให้น่ารักให้มีประโยชน์ให้สร้างสรรค์กลายเป็นโดเรมอนของเด็กโรงเรียนนั้นเด็กโรงเรียนนี้พี่ๆมอพะเยามาทำค่ายอาสามาออกค่าย
มาช่วยพวกเราดีใจจังเลยโอ้ยเป็นโดราเอมอนของเด็กๆมึงออกไม่ลูกจนให้ใครก็โอ้ยจะให้แปลไหมครับนางเอกพูดดีมากอยากกินตำมะละกอถ้าเผ็ดก็กินแตงโมครับผมก๋วยจุ่มก็โอเคข้างหน้ามีก๋วยจุ่มนะอะไรไม่รู้ก๋วยจุ่มก๋วยจุ่มเสียใจครับพูดดีมากเลยครับเดี๋ยวอย่างเดียวแปลไม่ออกเอ้าพี่สมเสร็จ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 เอ้าสมโชคเนี่ยโดนชื่อคุณพ่อใครขออภัยด้วยนะครับชื่อดีครับสมโชคเนี่ยเคยได้ออกหนังสือ Animal Planet ด้วยนะเอานึกว่าออกสำรวจโลก Single World สัตว์โลกน่ารักพวกเราเกิดไม่ทันแล้วโลกต้องถามคุณครู Single World เอาพี่สมเสร็จเลิกคบกับเรามาคบกับ เขาเลี้ยงเอาไว้นำทางผู้หญิงเนี่ยบทจะงอนก็งอนในทุกเรื่องเนาะหึงอะไรอะไรเขาเลี้ยงไว้นำทางนั่งตั้งนานไม่ปลิวครับนางเอกเดินมาปลิวซะงั้นแล้วแต่ผู้กำกับสั่งใครอะสวยจังเอ้าเราเองคำหาสิครับโอ้จริงๆพระเอกไม่ได้หนีลูกพระอาจารย์เป็นเนกาทีฟทิงกิ้งโพซิทีฟหน่อยครับต้องมองในแง่บวกสีเสร็จขอโทษเสร็จไม่ปิดฝากระป๋องเองให้เรียบร้อยเสร็จอะไรอวรสีมากคิดถึงสีเหลือเกินไม่ต้องอะไรอวรพยาบาลที่ไหนเนี่ยรอพอพะเยาเหรอควงกะได้ไงทำไมดุขนาดนี้มาเลยมาเลยมาอันนี้ตอบโจทย์เรื่องอะไรครับซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์นะผมจะรักคุณผมเสียสละได้แม้ชีวิตเพื่อคุณไม่ต้องถึงชีวิตหรอกครับเอาแค่ดวงตาครับผมผู้ชายคนนี้ก็ทำได้เขาจึงสมควรได้เกรดอะไรจากพวกเราครับให้เกรดอะไรโลกเกรด A เกรด C เลยนะครับขออนุญาตแปลตอนท้ายนิดนึงครับครับและนี่ก็เป็นที่มาของคำพูดที่ว่าความรักทำให้คนบอดบอดสองข้างเลยให้เกรดอะไรลูกหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ A บวกไปเลยครับผมเกรด C ครับผมไปดูเรื่องต่อไปครับไม่รู้จะได้เกรดอะไรจากพวกเราชาวมอพะเยาสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่คนอีสานบ้านพระอาจารย์นะครับไม่เข้าใจภาษาอีสานก็อ่านภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างล่างสาวกราบปองเฮียนโปรงอะไรล่ะสมปอง SOMPONGอย่าพระอาจารย์อ่านออกซาวกราปองเฮียนพีซาเดอร์มาร้องเพลงนี้กันครับนั่งนานนี่นั่งตั้งแต่บ่ายโมงครับบางท่านบางคนเนี่ยบางคนมักแต่เที่ยงครึ่งโอ้โหสุดยอดเลยลูกน่ารักจริงๆครับหน้ามาทุกปีหน้ามาทุกปีมอพะเยาเนี่ยนี่จะมาเรียนนี่จะมาขายมิทีนครับเนี่ยถ้าขายเป็นอาชีพเสริมดีครับคุณยายคนนึงครับจูงมือคุณตาไปขายมิทีนน่ารักมากครับคุณตาบอกว่าไงครับระหว่างมือของเรามีช่องว่างเพื่อให้อีกคนมาเติมเต็มแล้วคุณตาคุณยายก็โอ้ยน่ารักมากเลยครับแต่นี่เขาไม่ได้ขายเป็นอาชีพเสริมโลกมาแต่งมาแต่งคนเรามีกี่หน้าโลก3หน้าครับผมเอาทำไมเอาปากกาไปด้ามเดียวก็เขาชื่อวันเพ็ญน่ะคนเรามี3หน้าครับหลวงพ่อปัญญานันทะบอกไว้ครับหลวงพ่อปัญญานันทะคือใครคือพระที่ปฏิบัติการเทศด้วยการลงจากธรรมาสน์ครับแต่ก่อนห้ามนั่งแบบนี้ครับไม่ได้ต้องนั่งธรรมาสน์หลังๆลงมาจากธรรมาสน์ได้หลวงพ่อปัญญานันทะครับสุดยอดเลยครับหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆหน้านอกอย่าไปแต่งเยอะเกินไปครับบางคนแต่งซะเป็นงานฮาโลวีนได้เลยเพราะความสวยรอไม่ได้วุฒิศักดิ์เป๊ะทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้วุฒิศักดิ์เละ
ทำมากไปทำพอดีนะลูกนะเป๊ะๆลูกเป๊ะเกรด3แล้วกันลูกไปเที่ยวเยอะไปหน่อยตอนต้นก็เลยไม่ได้เกรด4ครับปรบมือให้เขาหน่อยก็ใช้ได้เรื่องต่อมาครับผมโปรแกรมเมื่อกี้ใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นั่นภาษาอังกฤษใหม่ละอะไรเนี่ยคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมโอเคใช่อะไรก็ไม่รู้ล่ะกดโอเคไว้ก่อนการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผยของเด็กนักเรียนสามารถพบเห็นได้ง่ายตามสวนสาธารณะศูนย์การค้าพระอุตสาหมาเทศนะครับพระอาจารย์เด็กไปแอบทำแบบนี้กันพระเห็นอึดอัดใจไหมอึดอัดใจครับอิจฉาด้วยอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็อิจฉาเข้าไปพระอาจารย์แค่อิจฉาพอนะครับพระอาจารย์พ่อแม่เห็นอึดอัดใจไหมลูกอึดอัดใจสิไหนบอกว่ามาเรียนทำไมพ่อแม่ลูกเราทำแบบนี้พ่อแม่ร้องไห้กอดกันเลยครับพ่อแม่ไม่เท่าไรครับครูอาจารย์อึดอัดใจไหมครับอึดอัดใจครับแต่คนที่อึดอัดใจสุดไม่ใช่พระลูกไม่ใช่พ่อแม่ครับไม่ใช่ครูอาจารย์แต่เป็นพี่ที่นั่งอยู่ข้างหลังเลยครับแกจะอึดอัดใจมากเลยครับมันจะรีบไปไหนนะลูกเอ้ยเรียนจบก่อนลูกครุศาสตร์ก็ห้าที่นี่เรียกครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เอายังไม่มีเลยฮะ5ปีนะฮะหรือว่าครูรู้สึกจะเรียน5ปีนะฮะที่เหลือก็4ปีนะครับผมจบก่อนลูกเอ้ยจบก่อนจำนวนไม่น้อยตอนนี้ก็มองตากันปิ้งปิ้งเฉยๆพอเป็นกำลังใจแม้จะเรียนแค่ชั้นม.4แต่ใครจะคาดคิดว่าเด็กสาวคนนี้มีคนรักมาแล้ว3คน3คนครับแฮตทริกเลยครับผ่านการทำแท้งมาแล้ว2ครั้งทำแท้งดับเบิ้ลเลยครับผมเธอเล่าว่าเสียตัวครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นม.2 อุ้ยม.2ถือว่าเร็วหรือช้าลูกถือว่าช้าครับเอาว่าช้าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับโอ้ยสงสัยข่าวอื่นกลบหมดลงหน้าหนึ่งเลยนะครับทารกวัย4เดือนน้อยใจแม่ไม่ให้ไปเจอกระกิ๊กใช้พ่ออ้อมผูกคอตายคาเปรย์ไม่ในเรื่องเลยไทยรัฐอ่านเดลินิวดีกว่าเดลินิวหนักกว่าครับเด็กวัย7เดือนแค้นใจชู้ไปมีแฟนใหม่ใช้มีดแทงชู้ตายคาพ่ออ้อมไม่น้ำใจกระหน่ำตีซ้ำด้วยขวดนมนมแตกกระจายเต็มพื้นเดลินิวก็ไม่ได้เรื่องครับอ่านมัติชนดีกว่ามัติชนหนักกว่าครับพระอาจารย์น้ำตาปริ่มเลยครับขออนุญาตดราม่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทารกวัยแรกเกิดใช้ตู้อบโรงพยาบาลเป็นรังรักถูกจับได้รับสารภาพสิ้นปิ๊งกันแต่วันที่แม่มาฝากท้องศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกจะไปดูแลสังคมได้ยังไงเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้ลูกมันต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราอีกทีนึงครับครั้งแรกคือจะปวดทุกอย่างปวดที่บ้านพ่อแม่ก็รับปากนะอย่าไปทำสิ่งไม่ดีนะลูกนะกลัวคนอื่นรู้เรียนจบก่อนพ่อแม่ก็ไม่ว่าหรอกครับพ่อเราไปเจอคนครับแม่ที่คิดว่าดีกว่าเรารับปากท่านแล้วลูกจะกล้าไหมที่จะมีอะไรกับคนกับซื่อสัตย์นะครับกับคนในครอบครัวก่อนถ้าเรายังไม่ซื่อสัตย์กับพ่อแม่ก็จะไปซื่อสัตย์กับวิชาชีพกับองค์กรกับจังหวัดกับประเทศได้ยังไงแม่ไม่รู้ว่าระหว่างที่ไปเรียนหนังสือเคยแอบไปเที่ยวกับเพื่อนชายบ่อยครั้งนั่นน้องแจงเพิ่งฟื้นจากการทำแท้งครั้งที่2เมื่อเดือนที่แล้วปัญหาแรกครับไม่ได้ห้ามรักครับแต่ห้ามปัญหา1ทำแท้งอาการข้างเคียงของการทำแท้งคืออะไรรู้มั้ยลูกระหว่างที่เข้าคิวรอทำแท้งอาการข้างเคียงการทำแท้งคืออะไรครับหลายคนรวมอยู่ด้วยไม่มีหน้าครับเธอบอกว่าจำเป็นต้องน่าจะหายไปคนทำแท้งทุกคนครับจะไม่มีหน้าครับพระจันทร์หามาหลายปีแล้วยังไม่เจอเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีแต่ไม่มีครับเกือบทุกเห็นหน้าผากครับแต่ไม่ใช่หน้าเขาปฏิเสธเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน้าน้ำตาลท้องได้8เดือนแล้วเธอต้องหนีออกจากบ้านเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะรู้ส่วนพ่อของเด็กในท้องได้เลิกติดต่อกันไปหลังจากที่เขารู้ว่าเธอท้องคอนเซ็ปต์เลยครับพอท้องปั๊บปฏิเสธตลอดอะไรวันนั้นก็เห็นไปกับคนนั้นฉันไม่ได้กับเธอคนเดียวแหมเชื่อหรอกเห็นไหมนะลูกหลับตาครับภาพต่อไปแรงครับไม่ได้หลับตานะลูกนะภาพมันแรงคงไม่สามารถจะสนุกตลอดเวลาได้นะครับขออนุญาตจริงจังสักนิดนึงแต่ก็ยังมีสนุกปนอยู่ครับไม่ต้องเครียดนะครับเด็กคนนี้น่าจะมีโอกาสมานั่งหล่อนั่งสวยเหมือนเราครับผมแต่เขามีโอกาสเพราะผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่อยากรับผิดชอบมาทำแท้งถึงเขาจะยังเป็นเด็กเขายังรู้จักอายลูกเอามือปิดเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับคนละโอ้ยสั่นเสียวหูกันเลยทีเดียว
อันตรายครับผมการเจริญเติบโตใครเป็นคนสั้นสมหูคนแรกครับคุณตั๊กมยุลาครับผมเขาชอบตัดผมม้าครับเสมอหูครับไม่มีอะไรครับอยากจะเล่าให้ฟังเม็ดพันธุ์ของแม่ในระยะต่างๆเขาเอาภาพมาออกไม่รู้ไม่ชี้คำพูดนี้ถูกต้องครับไม่รู้อย่าไปชี้ครับเดี๋ยวชี้ผิดครับต้องให้คนรู้มาชี้พระอาจารย์ไม่รู้เรื่องทำแท้งครับจึงให้คุณหมอไมเคิลครับดร.ไมเคิลมาชี้เรื่องนี้ครับปรบมือแสดงให้กับคุณหมอไมเคิลด้วยครับผมการเจริญเติบโตของทารกเชิญนะครับคุณหมอแม่ในระยะต่างๆทารกคนนี้อายุ4สัปดาห์โอ้ยาวไปคุณหมออาตมาต้องมีเรื่องพ่อคุณพ่อแม่ให้เด็กได้ตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขออนุญาตสั้นๆ1เดือนแล้วกัน4สัปดาห์คนนี้8สัปดาห์2เดือนคุณหมอ12สัปดาห์3เดือนจะ16สัปดาห์4เดือน18สัปดาห์4เดือนครึ่งวางยา20สัปดาห์5เดือนและ28สัปดาห์7เดือน7 4 28อย่าวางยากันดิคุณหมอหมอจะให้ดูว่าเขาทำแท้งกันยังไงไปดูวิธีหนึ่งคือการขูดมดลูกขอใครครับการทาปากมดลูกขูดมดลูกเข้าไปขูดมดลูกสมมติว่านี่เป็นปากมดลูกตอนแรกจะต้องทางหรือขยายปากมดลูกให้กว้างออกเห็นไหมครับผู้ชายครับถ้าเราท้องนะผู้ชายนะเขาจะทางปากเรามดลูกเรานะอันตรายมากเลยนะครับโอ้ยผู้หญิงบางคนยังเฉยๆนะครับผู้ชายบางคนเริ่มหนีบขาแล้วครับผมเสียวแป๊บเสียวแป๊บไม่พอที่จะใช้เครื่องขูดมดลูกนี้ล้วงเข้าไปภายในมดลูกเสียงภาคอาจจะสมัยก่อนหน่อยนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยเอาตัวเด็กออกทีละชิ้นทีละชิ้นมปช.แล้วกันนะครับที่นี่อาจจะไม่ชอบพันธมิตรเท่าไหร่ครับผมไม่เกี่ยวครับผมถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันแล้วก็ตัวเด็กที่ขูดออกมาการทำอีกวิธีหนึ่งครับเรียกว่าการดูดมดลูกดอเด็กครับจากขอไข่เป็นดอเด็กดูดมดลูกจะสอดท่อเข้าไปในมดลูกโอ้ยดูสนุกเสียวกว่าเดิมตอนนี้จะต่อเข้ากับเครื่องดูดบางทีเครื่องดูดเสียครับเขาก็ลดดูดส้วมมาแทนลูกเรื่องมันแรงค่ะพูดให้มันซอฟๆสงสารลูกหลานเนี่ยซึ่งมีแรงดูดแรงมากต้องนิมนต์ทุกปีนะที่นี่นะถึงไม่นิมนต์ก็จะมาเองเลยนะครับละเอียดเป็นเลือดเศษเนื้อคักจริงๆกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายในพิษปากเวลานี้เราเห็นเงาอ่ะลืมตาได้ลูกไม่น่ากลัวแล้วครับพระอาจารย์จะบอกตรงๆนะครับอันไหนดูได้ดูไม่ได้มันเป็นหัวของเครื่องดูดนั่นเองกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ใช้บารมีเป็นร้อยเป็นพันชาติครับเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหัวของสายชาตินึงมีกี่ปีลูกสมัยนี้ประมาณ80ปีนะครับพูดง่ายๆเราเสียชีวิตอายุ80อ่ะประมาณนะ100ชาติกี่ปีลูก 8,000 ปีครับรวดเร็วกว่าเดิมบำเพ็ญบารมีมา 8,000 ปีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีก8เดือนจะได้เกิดถูกทำแท้งอีกเจตนาได้เกิดถูกทำแท้งมาเพื่อหลบหลีกจากอันตรายนี่ตั้ง8,000ปีนะครับดูดเข้าถึงร่างของทารกแล้วอันตรายลูกขณะนี้หัวใจของทารกเต้นเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวและทารกเคลื่อนไหวอย่างสุดความสามารถความสามารถนะครับผมกลัวบางคนหลับจะได้ตื่นแต่ถ้าลูกเขาช็อกตายไม่เกี่ยวกับพระนะครับถือว่าเป็นคนในเป็นเจ้าของโครงการก็คนนั้นนะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากเลยหัวใจเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณกี่ครั้งคุณหมอเด็กๆจะได้ไปตอบคุณครูเผื่อคุณครูถามว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเต้นประมาณกี่ครั้งเต้นประมาณ200ครั้งต่อนาที200ครั้งครับผมถุงน้ำคร่ำเป็นไงคุณหมอถุงน้ำคร่ำถุงน้ำคร่ำได้ถูกทำลายไปแล้วถุงน้ำคร่ำถูกทำลายแล้วฮะแล้วน้ำเป็นไงน้ำได้ไหลออกหมดแล้วอ๋อน้ำไหลออกหมดแล้วครับผมน้ำไหลออกหมดแล้วน้ำเป็นยังไงครับน้ำไหลออกแล้วเราจะมองเห็นไหมครับคุณหมอไม่เห็นถุงน้ำคร่ำที่ห่อหุ้มทารกอีกไม่เห็นครับผมจะไม่ถามคุณหมอบ่อยครับผมถามบ่อยแล้วพลาดต่อไปครับผมเมื่อน้ำถูกดูดออกจนหมดเป็นยังไงครับหัวเครื่องดูดจึงเข้าจ่อติดทารกนี่เบาๆครับจะตกใจเครื่องดูดแรงสูงได้ดูดอวัยวะส่วนต่างๆของทารกจนร่างของทารกแหลกไหลออกมาตามสายหัวของทารกที่อายุ12สัปดาห์ที่ผมชี้อยู่ปัญหาที่2ครับไม่เคยท่องคาถาป้องกันการอกหักพออกหักปั๊บไปปรึกษาพระรูปหนึ่งครับซึ่งท่านก็งงง่วงอยู่หลวงตาขาอกหักทำยังไงโยมก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นและกำลังจะอ้าปากพูดต่อเอ้าหายไปแล้วลืมบอกสถานที่เดินจงกรมครับเธอจึงไปเดินจงกรมบนยอดตึก
เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงมากมากมากเลยครับไม่ใช่ประชดเห็นไหมคาถาที่พระอาจารย์ให้ไม่ได้ให้เล่นๆนะลูกไม่มีคาถานี้ถึงตายนะครับณแมนชั่นแห่งหนึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เราจึงเอาสายไฟบังเอาไว้สงครามผู้หญิงที่เดินบนกำแพงทำไมต้องจัดระเบียบหอพักหอเดียวหอเขาเรียกนะหอขี้หอคู่อะไรเนี่ยไม่ได้ลูกเราไม่คิดอะไรลูกนะพี่หมวยแม็กซิมไม่คิดอะไรนะครับแต่เจ้าของมันเกิดมันคิดครับทำอะไรเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่มีบทสรุปนะโอ้อันตรายอันตรายลูกอย่าไปดื่มน้ำที่เขาเปิดฝามาก่อนยาเสียหนุ่มเสียสาวอารมณ์ความคิดมักจะเป็นแรงกระตุ้นพฤติกรรมเสมอผู้หญิงคนนี้เธอพ่ายแพ้ต่อความคิดของตัวเองและแล้ววิธีแห่งความคิดถามว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ต้องการอะไรเขาต้องการกระโปรงใช่ไหมหรือว่าเขาต้องการการเมืองใหม่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็มาถึงเมื่อผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าพลเมืองดีได้ประชุมเอาแบบคนสุดที่ชัยยนต์ดีกว่ากราบกวนเพื่อจมกราบถามว่าผู้หญิงเสื้อดำสองคนนี้ต้องการอะไรเขาต้องการกระโปรงใช่ไหมหรือว่าเขาต้องการการเมืองใหม่เป็นประเด็นที่น่าสนใจใจผู้ชายความชุลมุนกำลังเกิดขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าเช้านี้6นาฬิกาครับผมสรยุทธ์กับน้องใบนะครับในที่สุดครับคดีที่เราติดตามกันมานานนะครับว่าเขาต้องการอะไรสุดท้ายผู้ชายเสื้อเหลืองก็ได้กระโปรงไปนี่ถือว่าเป็นคดีลักทรัพย์ครับผมช่วงหน้าแจกเสื้อทางรายการนะครับพอคว้ากระโปรงเท่าไหร่โชคร้ายเธอจะไม่เป็นอะไรครับตราบใดที่เรายังเหลือเวลาอยู่พระอาจารย์จะดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ครับผมแต่ดึงไม่ได้ครับโปรแกรมนี้ดึงไม่ได้ครับแล้วครับท่านผู้ชมความจริงก็คือความจริงครับผมเห็นไหมเนี่ยขาดสติระลึกไม่ได้เผลอแป๊บเดียวความเดือดร้อนของประชาชนมีเลยครับที่ผู้พิทักษ์สันติราชจะนิ่งดูได้เขาจึงช่วยด้วยการอาเยนโดพระอาจารย์มีปัญหาอะไรตำรวจไหมครับไม่มีลูกพระอาจารย์เพิ่งไปบรรยายกองปราบปรามมาครับอันนี้มันเกิดขึ้นเร็วนะครับอย่าไปโทษตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับเราดูระบบ HD นะฮะซูเปอร์สโลว์เขาเรียกอะไรนะไฮเดฟชื่อเต็มก็ไฮดิฟิดิฟิดิฟิดิเตชันอะไรนะฮะมันเร็วลูกอันนี้เขาซูเปอร์สโลว์ให้ดูลูกร้อนของแสงยังไม่แรงเท่าอารมณ์ของเธอเธออยู่ข้างบนกี่ชั่วโมงลูก60นาทีระทึกกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงไม่มีเบาะนุ่มๆมารองรับเธอครับแต่คนไทยแม่แรงน้ำใจถึงไม่มีเบาะนุ่มๆมารองรับแต่เรามีตัวเธอรถปอดเต็กตึงไว้รอแล้วครับห้างของฝูงชนตายแน่ตายแน่ท้าทายเธออย่าให้เหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นนะลูกนะคนมาดูน้อยเกินไปเลยรับเธอไม่ทันครับถ้ามาเยอะกว่านี้คงจะรับทันไม่ยืนทำอะไรกันเนี่ยถูกเอามีดจี้มีดอะไรแทงคอเธอเสียชีวิตโอ้ยดูสิลูกเวลาเดินไปที่ไหนแล้วมันเปรี้ยวนะครับซึ่งที่นี่มุมไหนก็น่าจะเปลี่ยวพระอาจารย์ว่าทำไมมั่นใจเดินกลับไปเลยครับให้รปภ.มาส่งให้เพื่อนมาส่งมีที่หนึ่งขออนุญาตนะลูกเรียนพยาบาลลูกถ้าที่นี่มีก็อย่าว่ากันคณะซ้ำกันจะขึ้นตึกไปฝึกงานครับอุ้ยอาบน้ำนานเลยนะเนี่ยเพื่อนไม่รอครับ8คนไปก่อนเธอต้องเดินคนเดียวผ่านที่เปลี่ยวโดนข่มขืนครับสุดท้ายก็ลาออกเพราะว่าอายแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพครับเรียนก็ไม่จบอย่าทิ้งเพื่อนนะลูกนะถ้ามันไม่ได้ทำให้สายอะไรจนเกินไปก็รอกันซะหน่อยเออลูกเอ้ยหลานเรียนพยาบาลอยู่หนูเคยคิดว่าเป็นห่วงค่ะแต่ยินเรื่องแบบนี้ก็ต้องรีบมาเล่าเคลิ้มสนุกมากลายลูกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะหนูเสียตัวหลายครั้งเคลิ้มสนุกมากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหนูเสียตัวหลายครั้งกับตัวหนูเสียตัวหลายครั้งหนูเสียตัวหลายครั้งกับตัวเธอเสียตัวหลายครั้งพอแล้วเสียหลายรอบจังใครกับใครก็ไม่รู้เพราะว่าหนูเมายาดูสิเนี่ยจนท้องโอ้ยต้องเอาลูกออกโอ้ไม่เอาลูกหนูเคยคิดฆ่าตัวตายเพราะหนูอายเขาหนูไม่อยากให้เขาอย่างหนูค่ะรับไว้ในโครงการใครติดยายกมือขึ้นว่าแล้วพะเยาไม่มีใครยกพระอาจารย์ไปนครศรีธรรมราชเด็กใต้อย่างนี้เลยครับใครติดยายกมือขึ้นยกคนเดียวเลยครับพออ.นั่งข้างๆพระอาจารย์อายเลย
พระอาจารย์ผมอายเนี่ยทำไมเด็กเขายกมือต้องรักษาหน้าพอเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งยกมือทำไมลูกพระอาจารย์ถามเล่นเฉยๆลูกติดยาอะไรลูกติดยาสีวันนึกว่าแล้วว่าทำไมมันถึงกล้ายกแล้วรู้ได้ไงตัวเองติดยาสีฟันหมั่นไส้ไปแล้วมันหักหน้าพระแทนที่จะหักหน้าโรงเรียนหักหน้าเราเมื่อกี้มีพี่คนนึงมาแจกโบรชัวร์ให้ผมครับเขาบอกลักษณะของคนติดยาจะไม่กล้าสบตากับใครจะไม่กล้าพูดคุยกับใครวันไหนผมไม่ได้แปรงควันวันนั้นผมไม่กล้าพูดคุยกับใครเลยครับอันนั้นเขาไม่เรียกว่าติดยาหรอกเขาเรียกว่าปากเหม็นครับผมใครติดยายกมือครับในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ไม่มีนะเด็กที่นี่นะขณะไปบรรยายกองปราบปรามพิเศษนะครับเขาสุ่มตรวจฉี่ครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีครับแบบว่าข้าวสบายไม่มีสีม่วงไม่เห็นสีอะไรเลยนู่นผู้ชายซะอย่างความคิดของเด็กรุ่นใหม่ครับผู้ใหญ่ตามไม่ทันไม่เห็นสีอะไรเลยก็ตัวฉันมีสิทธิ์เก่งไม่เห็นสีอะไรเลยใครๆก็ทำกันอย่างนี้เหรอไม่เห็นสีอะไรเลยสมัยนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วคุณเลยาจะมีกระแสอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นสีอะไรเลยในเมื่อเราพอใจที่จะสนุกด้วยกันนะไม่เสียอะไรเลยลูกนอกจากชีวิตค่านิยมผิดๆนำชีวิตเป็นหมอเป็นครูพยาบาลทหารตำรวจดารานักร้องนักธุรกิจเป็นเอสจบเลยครับไปดูความคิดของเด็กหน้าตาภาษาไทยวิบัติหน้าตาแอปเปิลแกล้งมันมันเขี้ยวยังในเด็กสมัยนี้พ่อแม่ไม่กล้าสอนครับอาจารย์ไม่กล้าสอนลูกอ่ะทำไมมีลูกคนเดียวอ่ะแผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดกระร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรเกิดในที่ทำไมต่างกันขนาดนี้ฮะซ้อมไว้เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่อันเดิมแท้เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านเพื่อนสาธมิกนะครับพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะพระสงฆ์จากวัดพระธาตุจอมทองนะครับท่านคณะผู้บริหารท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีคณะต่างๆนะฮะเรามีหลายคณะนะฮะเอาเป็นคณะต่างๆก็แล้วกันเพราะว่าเรามีหลายคณะเอ่ยไม่หมดบุคลากรและนิสิตทุกคณะวิชาครับผมใกล้ชิดสนิทสนมกันไปเลยนะครับเหมือนญาติพี่น้องรูปได้คำได้นะครับสำหรับผู้ชายรูปได้คำได้เลยนะครับเหยาะไม้แย่พระอาจารย์ก็โอเคแล้วครับผมมันจะอันตรายครับผมอบอุ่นครับโอ้ไม่คิดว่าจะอบอุ่นขนาดนี้นะครับมาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วเพียงคณะเดียวใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่าคณะอะไรอย่าน้อยใจนะถ้าจำไม่ได้ศึกษาศาสตร์ไหมฮะหรือการจัดการไม่แน่ใจนะศึกษาศาสตร์นะฮะประทับใจครับเวลาเราเห็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนชั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากมายขนาดนี้นะครับผมพอเข้ามาก็นึกว่าเป็นรายการสำรวจโลกนะฮะต้นมงต้นไม้พฤกษานานาพันธุ์นึกว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะฮะตอนแรกบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ปลอดภัยมอเตอร์ไซค์จอดด้านหน้าเพราะว่าโค้งเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ไปเอ่ยชื่อได้นะฮะท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยั่วเยะเต็มมหาวิทยาลัยนนเข้าประชิดตัวเราโดยที่เราไม่ได้เชิญอบอุ่นน่ะแถวบ้านเรียกอบอุ่นสวัสดีครับเมื่อกี้คุณผ่าไฟแดงนะครับคุณผ่าไฟแดงนะครับผมไม่ได้ผ่านะครับจ่าผมไม่ได้ผ่านะครับคุณฝาครับคุณฝาครับคุณเชื่อผมนะครับคุณฝาครับคุณฝาผมไม่ได้ฝานะครับจ่าผมไม่ได้ฝานะครับคุณฝาคุณฝาก็จะผมถนัดคุณฝาแน่นอนคุณฝาแน่นอน
ผมไม่ได้ฝ่านะครับจ๋าไม่ได้ฝ่านะครับผมไม่เต็มสองตาแล้วว่าคุณฝ่านะคุณยังไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยฮะผมเข้าใจครับจ๋าแต่ผมไม่ได้ฝ่าแน่ๆประเดิมประเดิมไม่ฝ่าก็ไม่ฝ่านี่คือกรณีไฟแดงอย่าเล่นเผื่อใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจอย่าเล่นโลกตำรวจไทย 100% มีที่เป็นแบบนั้นแค่ 2% ถือว่าน้อยมากครับอีก 98% ดีหมดเลยแต่ชีวิตพวกเราโชคร้ายเองแถวบ้านเรียกซวยขับไปไหนก็เจอแต่ 2% นั้นกระจายกันอยู่เยอะเหลือเกินคุณยายกราบย่าโมโลกสงกรานต์ปีใหม่ไทยย่าโมกระเป๋าตังหายไม่รู้ใครล้วงไปตลายนะครับต้องดูให้ดีนะครับผมนี่รองเท้าถอดไปข้างนอกด้วยจำกลิ่นตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยแหวนแหวนครับไฮโซพิธีกรครับเดินในห้างครับเจอล้วงกระเป๋าไปหลายหมื่นเลยครับเหมือนกันคุณยายกระเป๋าตังหายย่าโมไม่รู้ใครล้วงไปจะไปเยี่ยมหลานก็ไม่ได้ถ้าย่าโมศักดิ์สิทธิ์จริงขอสัก500เด้อตำรวจท่านหนึ่งจบใหม่ๆซิกแพคจบใหม่จะซิกแพคนานๆไปจะวันแพคนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณยายว่าไงนะครับขอย่าโม500คนตำรวจกระเป๋าตังหายมันไม่รู้หายไปไหนเลยขอย่าโม500ย่าโมท่านภารกิจเยอะครับเพราะว่าคนมาขอท่านเยอะมากครับยายนี่เป็นลำดับที่พันกว่าเลยนะครับผมขออนุญาตช่วยคุณยายเองแล้วกันนะครับขออนุญาตดูกระเป๋าสตางค์นิดนึงครับคุณยายอุ้ยมี500พอดีเลยจอกๆยังไม่ได้ทานข้าวผมขออนุญาตเก็บไว้รับประทานอาหารเอง200ขออนุญาตช่วยคุณยาย300แล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณยายครับโชคดีครับขอบคุณมากนะคุณตำรวจพอตำรวจไปปั๊บกราบย่าโมเลยโอ้ยย่าโมศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอปุ๊บได้ปั๊บเลยนึกว่าเป็นฮานอยเวียดนามซะอีกนะครับปริมาณมอเตอร์ไซค์เยอะมากที่นี่นี่ปลอดภัยครับสบายใจมากเลยทีเดียวมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนะเมื่อ2ปีที่แล้วพระอาจารย์มาก็เห็นมีการสร้างถนนหนทางอิฐตัวหนอนในต่างๆนะครับไม่น่าเชื่อครับ2ปีต่อมามาอีกครั้งยังอยู่ที่เดิมนะฮะ ไม่ใช่เขาทำเรื่อยๆเรื่อยๆมีเส้นนั้นเส้นนี้เส้นนั้นเส้นนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะพัฒนานี่เพิ่งจะ2เริ่มปีที่3นะเข้าสู่ปีที่3นะฮะท่านถือว่าอายุน้อยมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆเราถือว่าอลังการมากครับอาจารย์นั่งตะลึงมากเลยนี่เขาจะมีรูอะไรนักหนาฮะเนี่ยทำไมเขาช่องระบายอากาศอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นหลอดไฟนะฮะท่านโอ้ดีใจฮะดีใจมีกันอะไรไฟมงไฟไหม้อะไรต่างๆด้วยเรียบร้อยแล้วปีหน้าใช่ไหมปีหน้าจะรับปริญญาที่นี่ครั้งแรกแล้วรับกับบุคคลที่ทรงเป็นกันเองมากหญิงพิการจบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยืนไม่ได้นั่งรถเข็นพระองค์ก็น้อมพระวรกายสุดยอดเลยนะฮะพระราชทานปริญญาบัตรย้อนภาพกลับไปผู้ชายแขนขาไม่มีนะพระองค์เสด็จลงไปเลยฮะแล้วก็เอาไปปริญญาแล้วก็ใช้คอนหนีบนะฮะเพราะว่าไม่มีแขนทรงเป็นกันเองมากสมเด็จพระเทพพระราชสดาสยามบรมราชกุมารีของพวกเราหนูได้ยินแล้วก็ดีใจกับพวกเราด้วยนะพวกเราดีใจไหมลูกวันนี้พบพระดีใจไหมเอ่ยหน่อยไม่ได้แค่พบกับพระรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเกรด A B บ้างเล็กน้อย C นี่แทบไม่มาให้เห็นหน้าเลยนะโอ้โหใครเสียใจเอามือลงขอบคุณมากครับไม่ค่อยจะจริงใจกับพระเท่าไหร่ไม่จริงใจพระก็ไม่กล้าเทศนะลูกนะเทศตามความจริงใจของคนฟังจริงใจมากก็เทศมากเต็มใจมากก็เทศมากจริงใจน้อยเต็มใจน้อยก็เทศน้อยเอาไม่เอาไม่เอามือลงอีกครั้งละกันคอนเฟิร์มว่าเราดีใจแน่นอนยืนยันยืนยันพบพระดีใจยกมือขึ้นจ้าเสียใจเอามือลงแหมเรียนรู้เร็วนะดีใจเอามือลงลงได้แล้วขออนุญาตทักทายเป็นสไตล์ธรรมะเดลิเวอรี่ไม่ทักแบบนี้ก็ไม่ใช่เราเคยได้ยินเนี่ยฟังธรรมะนั่นแหละฟังธรรมะและจะไม่ไทยเพราะฟุตบาทบ้านเราเป็นร้านลาบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านจิ้มจุ่มมันเหงาอ่ะนึกออกไหมบ้านเรามันเหมือนมีญาติอยู่ทั่วไปเลยอ่ะฟุตบาทก็มีญาติเรา
อายุจังหวัดใดหรืออยู่อุดรก็มาหากินไก่แท้อะไรทำนองเนี้ยก็ได้พูดได้คุยกันครับผมอันนี้เอาไว้เดินอย่างเดียวฝรั่งมาเมืองไทยงงนะเอาฟุตบาทเป็นลานลาบแล้วคนจะเดินที่ไหนคนก็เดินที่ถนนไงแล้วรถจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งที่ถนนไงแล้วเป็นยังไงได้ออโต้บานทางด่วนด่วนจริงๆลูกไม่เสียเงินและวิ่งเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นทางด่วนถนนหนาเป็นศอกสองศอกครับจะหนาไปไหนนักหนาอย่างนี้น้ำมันจะแทรกเข้าไปได้ยังไงมันก็ไม่ผุไม่พังบ้างสิควรจะมีหลุมบ่อเอาไว้ศึกสติบ้างเห็นไหมครับตัวประกอบขับรถเก๋งไปถ่ายละครที่ฉะเชิงเทราเจอหลุมกลางถนนครับตกใจครับเจอหลุมหลบหลุมครับชนพระมรณภาพหลบทําไมลงหลุมไปเลยลงหลุมแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วนี่หลบหลุมชนพระมรณภาพยาวเลยไม่ได้เทศอีกเลยอะไรก็เป๊ะลูกน้องซิ่งน้องกันครับเป็นหนุ่มวัยรุ่นไทยเยอรมันครับพาพระจันทร์ไปเมืองโคลนไปที่ไหนนะกันเมืองโคลนอะไรโคลนเมืองโคโลนนะครับเอ้าก็เรียกโคโลนสิที่นี่เขาเรียกเมืองโคลนพระจันทร์วิ่ง210ลูกโอ้โหทางด่วนวิ่ง210บ้านเราแค่120นี่ตำรวจก็โบกแล้วครับ210นี่หน้าโยมพ่อโยมแม่หน้าเจ้าวาดหน้าเพื่อนหน้าญาติสนิทมิตรสหายขึ้นมาให้ล่ำลาหมดเลยครับผมลานะครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับคงไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วล่ะครับมันวิ่ง210ครับหลวงพ่อบ้านเราแค่120ก็จะมาแล้วครับคือเมืองนอกนี่ตำรวจหาไม่เจอลูกเหงาไม่มาดูแลประชาชนเลยอ่ะตั้งด่านบ้างให้เราได้คุ้นเคยกับตำรวจบ้างจับหมวกกันน็อกเรานิดอันนี้ไม่ได้ห่วงใยพวกเราเลยอ่ะวิ่ง210ไม่มีใครมาโบกเลยลูกเมืองนอกเวลาเราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแล้วก็ไปจ่ายตามบินตามหมาย100สวิตฟรัง100ยูโรถ้าอยู่เยอรมันแต่บ้านเราครับถ้าเกิดเราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแต่ไม่ได้ใช้ครับมีกดไปกดแคนเซิลก็จะมีสอนอพุ่มไม้สอนอเสาไฟฟ้าสอนอก่อกลางถนนแลนแค้นฟังตะกะแตนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่มันเก่าแล้วโลกสมัยนี้ต้องเปลี่ยนไปตามความนิยมฟังธรรมะแล้วจะไม่บูมบามไปฟังใบเตยอาสยามจะเอาท่าเต้นด้วยไหมฮะอย่าเลยครับผมแค่เอ่ยชื่อเพลงก็เขินพอแล้วฮะฟังธรรมะแล้วจะไม่บูมบามไปฟังใบเตยอาสยามแน้นอกยกออกอะไรเงี้ยนะฟังธรรมะแล้วจะร่าเริงไปฟังเท่งเถิดเทิงออดแอดออดแอดเอาสองเพลงนี้ก็พอเนาะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจุดๆๆเป็นคำถามที่พิกซ่าทราบข่าวว่าจากบริษัทเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะไม่แน่ใจนะไม่ได้คอนเฟิร์มข้อมูลสรุปว่าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยของสตีฟจ็อบส์ลูกนึกออกใช่ไหมครับสตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกจาก Apple แล้วก็ไปพักรักษาเลียแผลใจอยู่ที่อินเดียเริ่มนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาอเมริกาเขายังไม่ได้เข้าให้ไปทำงานที่เดิมก็เลยไปตั้งบริษัทเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Pixar ผลิตแอนิเมชันให้เราดู Toy Story 1 2 3รู้จักไหมครับ Toy Storyได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนีโมปากการ์ตูนว่ายน้ำตามหาพ่อพ่อติดแหติดอวนไปวออีหุ่นยนต์ซอกลาวบ้านนอกอัดขยะเป็นสี่เหลี่ยมไปเจออีฟอีฟตามหาใบไม้นะอีฟไปตามหาที่ไหนก็ไม่รู้ครับเจอแค่ยอดเดียวที่ทำมาที่นี่เจอเป็นล้านไปตามหาไหนก็ไม่รู้ในที่นี่เยอะครับผมได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเขาเลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยครับชอบถามนักศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจุดเช่นลักษณะอันพึงประสงค์ของพวกเราครับข้อแรกซื่อสัตย์อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราซื่อสัตย์มีโอกาสไปแฟรงก์เฟิร์ตมาครับเยอรมันครับอะไรก็เป๊ะลูกรถเมย์มา 9:26 นตุออดพระเหนือเราไปอยู่ที่วัดพุทธปิยวรารามแฟรงก์เฟิร์ตลูกสมปองเร็วๆลูกทำไมครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับ 9:26 รถเมย์มาโอ้ยมันต้องเลทบ้างละครับมันไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกครับเป๊ะจริงๆลูก 9:26 นาทีอะไรก็เป๊ะฟุตบาทเอาไว้เดินก็เป๊ะเอาไว้เดินอย่างเดียวครับพระอาจารย์งงมากเลยฟุตบาทเอาไว้เดินอย่างเดียว
เราไม่ชินนึกออกไม่โลกเราเป็นคน